มีไว้ทำอะไรคะมีไว้ซดสโลโมชั่นไงพอไปทำสโลโมชั่นจะได้สวยๆเอาใหม่ปะเป็นไงหรือว่านางเงือกมีนานุษย์แซ่บกว่ามาที่กรุงเทพจริงๆการเรียนที่คือมาทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะค่ะวันนี้เรามาที่อ่างเก็บน้ำอ่างห้วยยางไม่เคยรู้สถานไม่เคยรู้เลยแต่นั่งรถแล้วก็ตามไปตาม Google Map อ่างห้วยยางจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาแล้วเหรอใช่ปากช่องปากช่องเมื่อเช้าเราอยู่กรุงเทพเราขับรถมากี่ร้อยกิโลเนี่ยเกือบ400โลอะเกือบ400โลเพื่อมากินส้มตำหอยแครงร้านนี้ตำหอยแครงปลาคลักๆร้านนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปซื้อตำหอยแครงกันเรายังไม่บอกว่าร้านไหนเขาบอกว่าแซ่บจนลิ้นขาดอะสงสารลิ้นอะซื้อแล้วเรามานั่งกินตรงนี้กันปะเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันแล้วก็ไปซื้อตำหอยแครงแล้วก็ไปดูว่ามีอะไรน่ากินอีกของย่างเขาก็น่ากินปะใช่ใช่ไก่ย่างตับย่างหมูทอดหมูทอดไปไกลจังเลยอะมาอยู่ใกล้ๆหน่อยดิเฮ้ยใกล้พอไหมแค่นี้ข้ามก่อนข้ามได้ปะวะที่เราว่าคือร้านส้มตำป้าแสงทุกคนคะได้ยินเสียงปะได้ยินปักปักได้ยินปะเบาๆได้ยินใช่ปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรร้านส้มตำป้าแสงคนท้องถิ่นเขาบอกมาว่าต้องร้านนี้เท่านั้นโอ้โหและร้านนี้นะคะอยู่ในซอยหมู่บ้านด้วยนะคะในลืมไม่ได้อยู่ในถนนใหญ่นะคะอยู่ในลืมนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านลับมาก่อนร้านลับใช่โอ้ my god ทุกคนถึงแล้วทุกคนดูหน้าตาร้านสิมันโอจีมากทุกคนดูปีกไก่ปีกไก่เลยเนาะอันนี้คือแบบปีกไก่ธรรมดาอันนี้คือปีกไก่ยักษ์มันมีแถมมันมีนอกปลายปีกมาด้วยปีกเต็มอันนี้อะไรคะเนี่ยเป็นไม้ไม้หมูย่างหอมอ่ะมันต้องไปกินที่โรงพยาบาลสปิกนิกขับมาตั้ง400โลใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมื้ออาหารนี้เราอย่าใจร้อนมันต้องดีที่สุดสรุปป้าแสงพูดคำเดียวกินที่ร้านค่ะตำปลาหอยแครงลวกตำปูม้าสดตำหมึกไทยเฮ้ยตำปลาหมึกนะคะ80บาทเท่านั้นถ้าเป็นตำทั่วไปเนี่ยแค่40บาท50บาทตำปลาหอยแครงสุด100เท่านั้นตำปลาทะเลลาวแพงสุดคือ200นะคะตำเกาเหลาลมนิดนะคะและนี่คือหน้าตาของทอดต่างๆนะคะมีปลายปีกทอดด้วยสำหรับคนที่ชอบปลายปีกเท่านั้นปลายปีกทอดชิ้นละบาทค่ะปลายปีกทอดชิ้นละบาทปกติมี3บาทด้วยค่ะแต่วันนี้ไม่มีค่ะปูปิ้งใหญ่มาก12บาทเคล็ดลับของส้มตำที่นี่คือรสชาติเป็นไงคะจัดจ้านไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงเครื่องตามสั่งด้วยจ้ะตามสั่งด้วยอยากได้พริกกี่เม็ดคือบอกป้าได้เลยได้เลยจ้ะเคยใส่เยอะสุดกี่เม็ดคะเนี่ยที่ตัดมาโอ้เป็นกรัม2กรัมเหรอลูกโอ้เปิดมากี่ปีแล้วคะ10กว่าปีแล้วลูก10กว่าปีเมนูที่เด็ดที่สุดที่เด็ดกว่าแม่ค้าคืออะไรคะตำเหลารวมแล้วก็กระเหลาปูม้าปูกับไข่สดหอยสดหอยแครงตำหอยแครงตำหอยแครงใช่ไหมใช่ค่ะหอยแครงด้วยเอ้ยลืมถามค่ะเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะวันนี้เลย11โมงเลยค่ะ11โมงปิดกี่โมงคะปิดก็ประมาณบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวท้องบอกก็บ่ายสามก็ปิดแล้วถ้าอยากกินจริงๆก็มาภายใน11โมงถึงบ่ายสามหลังจากนั้นคือลุ้นเอาบางวันแต่ถ้าอยากได้กินชัวร์ๆคือมาก่อน3โมงบอกลูกค้าทุกท่านให้มาทานร้านส้มตำป้าแสงเยอะๆนะคะมีการเต็มที่พูดพระทุกคนค่ะ
ซ่บแน่นอนพูดเพราะแต่แซ่บนะพูดเพราะแต่แซ่บนะรู้สัมภาษณ์ป้าแล้วป้าเขินไหมเขินเขินเหรอทานที่ร้านเลยไหมคะแนะนำให้ทานที่ร้านเหรอเด็ดกว่าเหรอเด็ดกว่าค่ะอร่อยกว่าเหรอเอาไงดีเนี่ยเราไปกินที่นี่เรากินที่นี่ละกันเพราะฉะนั้นมื้ออาหารนี้เราอย่าใจร้อนมันต้องดีที่สุดเอาตำอะไรดีไหมคะตำหอยแครงป่ะคะเอาตำ3อย่างให้ได้ไหมคะตำม้าสดกุ้งสดแล้วก็หอยสดโอ้โหเรื่องให้เลยพวกนึงอร่อยสุดใช่ไหมโอเคจัดไป1เอารสชาติที่แบบว่าป้าแสงกินแล้วอร่อยอ่ะจัดเลยนะคะจัดเลยนัวเลยจัดมาเลยให้เลยนะคะได้งั้นเดี๋ยวหนูสั่งอันนี้เพิ่มอีกเปรี้ยวหวานไหมคะลูกเอาแบบออริจินอลเลยค่ะสูตรป้าแสงออริจินอลดั้งเดิมอันนี้หยิบไปได้เลยไหมคะเอาทุกคนใส่ค่ะโอ้นี่ไก่1บาทเอาไปเลย10อัน10อัน10บาทเออค่ะ10อัน10บาทฉันว่าปีกไก่เขาต้องอร่อยมากเลยถ้าอยู่กรุงเทพนี่ปีกอ่ะ30นู่นมีอันไหนแนะนำอีกไหมคะที่ต้องกินอ่ะอร่อยทุกอย่างเนี่ยแนะนำนะครับเป็นหมู3ชั้นทอดอ่ะโอเคอ่ะค่ะโอเคโอเคก็คือที่นี่ไม่หั่นให้เนี่ยเป็นกัดเอาเลยหั่นเลยก็ได้ค่ะกากไก่อันนี้ป่ะใช่ค่ะก็คือหนังไก่ของไก่ค่ะอ๋อเป่ะเอาตรงนั้นกากไก่เฮ้ยหิวแล้วอันนี้ป้าแสงจะตำให้ดูว่าปักโอ้โหไม่นะนี่เจ็บมากไหมเนี่ยเอาสูตรป้าแสงเลยพูดแค่นั้นออริจินอลหนูกินแบบนี้กินได้หรือเปล่าวันนี้ลืมทาปากมาพอดีเลยเนี่ยอยากปากแดงอยากปากแดงค่ะก็เลยมากินส้มตำโอ้โหมันแบบอลังการดาวหมื่นดวงอะครับหนังไก่ทอดแต่ว่ากรอบมากไก่อะดีนี่เอาไปโรยๆกับเหล่านี่อร่อยเนี่ยชิมป่ะชิมอะไรก่อนอ่ะนี่เขาสับหมูมันน่ากินมากนะอุ้ยอันนี้เป็นหมูเหมือนหมู3ชั้นด้วยเป็น3ชั้นที่มันไม่ได้เยอะมากดูนะคะน้ำจิ้มน้ำจิ้มดูเผ็ดมากน้ำจิ้มดูเผ็ดจริงนัวมากเลยเหรอหมูข้างในมันนุ่มแล้วข้างนอกมันกรอบอันนี้ชิ้นละบาทปีกไก่เนื้อดีมากคุ้มมาก1บาทสิ่งนี้ค่ะเหลานี่เขามีเม็ดกระถิ่นให้ด้วยอ่ะแล้วก็มีแบบปูช่ำๆมีไข่ด้วยเห็นป่ะกุ้งวันนี้คือเป็นกุ้งสดมาทั้งหัวชอบมากตกใจเผ็ดมากไม่เผ็ดไม่เผ็ดเลยหรอไม่เผ็ดหรือว่าลิ้นงูเสียแล้วก็ไม่รู้รสชาติดีมากปลาร้านัวถึงใจมากทุกคนเปิดแข็งนะแต่น้ำปลาเขาดีมากเลยเนี่ยน้ำปลาดีมากน้ำปลาเขาดีมากเลยว่ะมีไข่นะคะคือมีไข่หมดนะคะเราชอบที่เขาใส่นี่ด้วยผักชีฝรั่งอ่ะอ๋อเป็นสูตรเขาหนัวมากอร่อยมากนัวมากเลยว่ะแต่อยู่กินไม่ได้นะอร่อยมากเลยอ่ะโหทุกคนเผ็ดมากเผ็ดมากต้องดักเผ็ดด้วยของทอดลองเอาอันนี้ได้อุ้ยอันนี้สับหมูแล้วราดน้ำยำนี่ครับทุกคนสามชั้นราดน้ำยำเหลืองไปดีมากแค่อันนี้กรอบๆอ่ะกินกับน้ำอ่ะแล้วก็กระถิ่น
เพราะรสชาตินี้ไม่มีในกรุงเทพรสชาตินี้ไม่มีในกรุงเทพคือออริจินอลมากต้องขับต้องยอมขับรถมาสิเหรอแบบจริง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 ปูนานี่ลองชิมต้องบอกตามตรงว่ากินไม่ค่อยติดดูดต้องดูดอร่อยอีกอร่อยเหรออร่อยปลาร้าก็สองคนมาที่บอกว่าน้ำปลาสูตรลับนี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงจริงๆเพราะว่ากินเมื่อกี้นี้คือรู้เลยว่าแบบมันไม่เหมือนเลยเผ็ดชิบไก่มาละ12บาทเป็นไก่นะครับมาละ12 15ถ้าอยู่กรุงเทพคือต้องกินทุกอาทิตย์ตำซั่วนะคะทุกคนไปเลยอร่อยคิดถูกแล้วว่าที่ขับรถมากินที่นี่คือสมฉายาเลยคือร้านป้าแสบเนี่ยแสบลิ้นขาดเพราะว่าลิ้นขาดไม่รู้ตัวมันชามาก มันชาไปเลยแต่ว่ามันไม่แสบคอขอไปกินก่อนนะทุกคนแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นค่ะดีมากดีมากดีมากร้านนี้คือแบบไม่ใช่ส้มตำธรรมดาใช่ไม่ใช่รสชาติทั่วไปที่เรากินได้มันคือรสชาติอร่อยมากให้10ดวงให้ดาว10ดวงเลยจบแล้วค่ะคลิปนี้สนุกมากอร่อยมากกดติดตามทิ้งไว้ด้วยนะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย และคุณกำลังติดตามรับชมรับฟังอยู่กับคลื่นโมจิโกฟู้ดเลเวอร์ FM จำกัดเอาอย่างเอาสิเอาสิสวัสดีค่ะแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านส้มตำครกเหล็กแม่ก็ชิมไปขึ้นเต็มเลยอ่ะชิ้นชิ้นชิ้นโอ้โหถ้าไม่ใส่ก็หมดต้องบอกสบายดีสบีได้หรือเปล่าเรากำลังเดินทางไปเหมือนไปต่างจังหวัดแต่ว่าเราไปบางนานะคะมันไกลมากเลยเราจะไปตามล่าหาความอร่อยในแบบฉบับ local street food very local และ original เขาเรียกว่าอะไรหาบเล่เลยอ่ะใช่เราขับรถมาเกือบชั่วโมงนึงนะคะเพื่อที่จะไปตามล่าหาคุณลุงท่านหนึ่งที่เขาทำอาชีพขายส้มตำแล้วเป็นส้มตำแบบหาบเล่แต่ความพีคของเขาคือเขาใช้ street เหล็กเอ๊ะเหล็กมือเหล็กเอ๊ะแขนเหล็กเอ๊ะฟันเหล็กเอ๊ะเด็กแนวหนาตาบงแววกันเล็กจังเลยฟุตเหล็กฟุตเหล็กครกเหล็กในการทำซึ่งแบบงงไม่เคยไปไม่เคยกินแต่เห็นคนถ่ายคลิปคุณลุงคนนี้ลงเฟซบุ๊กแล้วมีคนดู400,000กว่าคนแล้วคอมเมนต์ 99.99 เสียงในห้องส่งบอกว่าคุณลุงคนนี้ทำอร่อยมากทำอร่อยจริงไอ้ที่เราโฟกัสอะเราไม่ได้โฟกัสที่ยอดวิวหรอกนะเราโฟกัสตรงคอมเมนต์จากห้องเสียงในห้องส่ง อะไรแล้วคุณลุงแต่คอมเมนต์จากทางบ้านว่ามันอร่อยจริงก็เลยอยากไปดูว่ามันอร่อยยังไงมาแล้วก็จะเจอนี่เลยส้มตำครกเหล็กเดี๋ยวเราต่อคิวก่อนนะคะรอก่อนนี่มาตั้งแต่ร้านเปิดอ่ะคือร้านเปิดบ่าย2ถึง2ทุ่มนะคะคนจะเยอะช่วงกลางคืนเยอะมากๆแต่นี่ตอนบ่ายก็ต่อคิว4คิวแล้วอ่ะ5 6คิวแล้วอ่ะตอนเนี้ยแล้วก็จะมีเมนูยำแปลกๆคือยำตำมะยมกับตำกล้วยดิบซึ่งเขาบอกว่าอร่อยมากต้องลองมั่วยังไม่เคยกินเลยตำมะยมกับตำกล้วยดิบอ่ะใช่เดี๋ยวลองป่ะลองไม่มันสวยอยู่หรอกก็งานไปมันดำอ๋อมันไม่แข็งแรงไม่ทนทานแล้วเรื่องร
ันไหมพี่ไม่เกี่ยวรสชาติเลยเหมือนกันอ๋อรสชาติเหมือนกันหมดเลยแล้วหมวกที่ใส่อยู่บนหัวนี่ทำให้ตามอร่อยขึ้นไหมถ้าเป็นแสงก็ประมาณตัวปอมขายมากี่ปีแล้วคะเนี่ย10 กว่าปีแล้วครับผม10 กว่าปีแล้วเหรอคะครับขายตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยไหมโอ้ยเท่ว่ะแรกก็มีไฟขึ้นเต็มเลยอ่ะแต่ก็หาบเล่อยู่ตัวแรกจะเป็นหาบเล่ที่หลากหลายมากเลยนะเที่ยวนำนะคะครับผมครับโอ้ยเป็นคนจังหวัดอะไรคะเนี่ยร้อยเอ็ดครับในหาบเล่เขาอ่ะมีแค่ที่ยิ้มสองบานอ่ะแต่มีทั้งมะเขือเทศมีทั้งหอมแดงมีทั้งมะนาวมะกอกเต็มบานถั่วกุ้งหอยหน่อไม้ขนมจีนกล้วยมะยมกระท้อนกุ้งคุณมีทุกอย่างคุณมีของเยอะมากลืมบอกไปนะคะคุณน้าชื่อคุณน้าสังเวียนนะคะนี่เฮ้ยแกเคยตีเคยตีคุยมันเห็นเป็นพอเราเห็นเขาตำส้มตำแล้วพอมันเป็นโค้กแบบเป็นโค้กอลูมิเนียมแล้วเรารู้สึกว่าเสียงซาวในการตำอ่ะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช่มันไม่ป้องป้องมันกรอก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 มันเหมือนมันตำได้แหลกกว่าปะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแรงอะไรเยอะพี่อ๋อเพราะพิมพ์เขาไม่แรงแตกหลายใบแล้วไม่ได้เปลี่ยนเป็ดแบบนี้อ๋อเพราะว่าน้าสังเวียนเป็นคนแรงเยอะก็เลยใช้โค้งแบบนี้มันไม่แตกโอ้โหน้าเคยเล่นคนนินจาหรือเปล่าปดชิ้นโอ้โห1 วินาทีคุณน้าหันไปได้กี่ทีดูครับโอ้โหยังอยู่ครบไหมยังอยู่ครับนิ้วปอมเหมือนกันนะพี่นิ้วปอมอะคะนิ้วปอมนี่อยากเห็นคุณน้าสับกล้วยคุณน้าสับกล้วยให้ดูหน่อยได้ไหมคะอยากดูวิ่งตำกล้วยก็คือจะใส่ตะไคร้ด้วยเหรอคะอ๋อกล้วยดิบไม่เคยกินเลยเนี่ยเห็นต้องเริ่มด้วยตะไคร้ต้องเริ่มด้วยตะไคร้อ๋อกล้วยมันจะรสชาติเป็นยังไงอ่ะมันก็ไม่ฝาดมากนะอ๋อไม่ฝาดมากเหรอคะอุ้ยใส่มะยมไปก่อนเปรี้ยวๆใช่ไหมคะอันนี้ครับโอ้โหนี่ได้มะนาวมะยมมานี้ก็มีแซ่บมะยมแบบอย่างแซ่บมานี่นะคะกล้วยดิบนะคะเน่ระวิงระวิงโอ้โคตรมันโคตรมันจริงเป็นการรอดูอาหารที่เพลินมากบอกเลยรับด้วยแล้วก็ไปขอให้ได้ของมาทั้งหมดเท่าไหร่คะ220 บาท 220 บาทสั่งไปตั้งหลายชาม220 บาทเหรอคะโอ้โหได้เลยขอบคุณนะคะคุณน้าขอบคุณนะคะมาแล้วนี่ค่ะนี่เรายืมโต๊ะไม่ใช่ยืมโต๊ะยืมตรงบริเวณของร้านที่กะละแมเขาขายกะละแมนะคะตรงนี้มีกะละแมขายด้วยนะคะก็เลยอุดหนุนพี่เขามานะคะมายืมสถานที่พี่เขาชิมนะคะครับนี่นี้มีตำป่าแล้วก็ตำไหลบัวกุ้งสดนะคะหน้าตาบอกเลยว่าไม่ได้ดูแบบว่าพริกเยอะมากหน้าตาดูแบบกินได้อันนี้แปลกมากตำกล้วยตำกล้วยมะยมกระท้อนค่ะน่ากินมากชิมอะไรก่อนดีอ่ะเอาเบสิกก่อนแล้วกันตำป่านี่คือของเยอะมากอุ้ยมาชิมนะเขาบอกว่ารสชาติมันจะแตกต่างมากจากที่อื่นหน้าตาเราก็เห็นแล้วแหละว่าแตกต่างขอชิมรสชาติก่อนเป็นไงพี่อร่อยมากปลาร้ามันถึงมะนาวเปรี้ยวถึงรสชาติโลโก้อะรสชาติเหมือนกินที่อีสานอะคือหน้าตาดูแบบว่าไม่ได้ข้นคลั่งมากแต่รสชาติบอกเลยว่าแบบมีคนเคยคอมเมนต์บอกว่ากินพี่เขาตั้งแต่ตำโค้กละ10 บาทจริงเหรอเป็นไงรสชาติเขาปากแล้วนัวเลยนัวมากอันนี้ไหลบัวกุ้งสดค่ะเพื่อนๆดูกุ้งตัวใหญ่อยู่นะขออภัยนะคะถ้าเสียงรถดังมากเพราะว่าริมถนนเลยจริงโอ้โหไหลบัวต้องอมน้ำยำไว้ฉ่ำมากดีมากคือตอนนี้ไม่เผ็ดมากนะทุกคนแต่นัวนะแต่อร่อยแต่นัวนี่ครับก็เผ็ดนะเอาแล้วเริ่มเผ็ดแล้วเอาแล้วเอาแล้วเผ็ดหรือเปล่าให้ทายคืออร่อยว่ะตำทุก
ว่าหนูชอบกินบอกเลยนะว่าปลาหอมมากขอชิมนี่ได้ป่ะกระท้อนอู้น่ากินมากหนูมีปูมาด้วยนะคะโคตรน่ากินอ่ะตำกระท้อนอ่ะอู้ยกินหอมพริกแห้งอ๋อกระท้อนโคตรอร่อยมีมะนาวนิดๆกระท้อนแบบหวานอมเปรี้ยวอ่ะอร่อยแล้วเขาใช้พริกแห้งตำเขาไม่ได้ใช้พริกสดถ้าเป็นเมนูนี้นะอืออร่อยว่ะตำกระท้อนอร่อยจัดเลยเชื่ออะไรที่เขาบอกว่าอยู่แถวนี้แล้วกินทุกวันอ่ะเหมือนกินที่อีสานจริงๆอ่ะจริงๆเหมือนอยู่อีสานเลยเหมือนบินไปอีสานเลยอันนี้สุดท้ายนะคะไม่เคยกินเลยอ่ะตำมะยงกล้วยดิบไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ค่อยชอบกินกล้วยดิบแล้วก็ไม่ค่อยชอบกินมะยงโหคือละเอียดมากอ่ะตำทุกอย่างจนละเอียดแบบอ่ะหนึ่งสองจำมันไปไม่ถึงละโมมันไม่ถึงฟาดเปรี้ยวเขาว่าเทคเกอร์มันแตกสำหรับเราแต่ว่ารสชาติอ่ะอร่อยจะใครมากกล้วยดิบมันค่อนข้างแบบเปื่อนๆนิดหน่อยแต่ว่าก็อร่อยดีนะไปได้แค่กระท้อนเรามากินกันแล้วเรามาโหวตว่าเราชอบอันไหนมากสุดจะบอกว่ารสชาติแต่ละถ้วยไม่เหมือนกันเลยนะใช่ทั้งๆที่เป็นตับเหมือนกันนะบางถ้วยจะติดหวานบางถ้วยจะใส่พริกแห้งแทนบางถ้วยจะใส่ชีสมะระบางถ้วยแบบรสชาติไม่เหมือนกันเลยอร่อยมากตำกระท้อนอร่อยปลาร้าเขาดีจริงตำกล้วยเราใช้ได้นะไม่ไก่กายนะเอออุ๊ยอร่อยว่ะมากินด้วยกันเพื่อนเด็ดชอบกินตำกล้วยเหรออยากลองไอ้สิคำเดียวปากชอบดูค่ะที่เสร็จยำยืนหนึ่งย่านบางนาอันนี้อร่อยสุด
วนสูกัดกล้วยมากเลยว่ะอีสานเลยอ่ะถ้าใครคิดถึงอีสานแล้วไม่อยากไปไกลนะคะก็บางนาโหวตกันดีกว่าว่าอะไรอร่อยสุดได้1 2 3ไหลบัวไหลบัวไหลบัวด้วยความมั่นใจไหลบัวยืน1ไหลบัวอร่อยมากไหลบัวฉ่ำมากปลามากถ้าไหลบัวก็อร่อยไทยแลนด์เฟลิกูดเลยอ่ะไอเลิฟไหลบัวด้วยเออไหลบัวอันดับ2อันดับ2ไหลบัวไหลบัวกดกระดิ่งแล้วก็กดแจ้งเตือนไว้ดูว่าร้านต่อไปโมจิโกะจะพาไปร้านไหนมาแล้วเอาจริงก็ง่วงนี่ไม่บอกกูให้เร็วกว่านี้หน่อยดูให้ดูเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านไอเวนว่าอุณหภูมิ18ฮะจริงปะเนี่ยทะเลฟ้าเสื้อมาก่อนเลยก็คือไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรเลยนอกจากว่าจะกินอะไรดีจริงจริงเฮ้ยเราควรจะทำตะลุยกินในสนามบินดอนเมืองสักคลิปหนึ่งปะว่าแบบมันมีอะไรกินบ้างในวันที่เราสบายสบายยุ่งว่างมาสนามบินตั้งแต่ตีห้าเดี๋ยวเรากำลังจะไปเดินทางตามหาความอร่อยกันนะคะฉันจะเดินทางประมาณ800กว่ากิโลเมตรเพื่ออาหารที่ถูกที่สุดในชีวิตที่เคยกินมาตื่นเต้นมากฉันตื่นเต้นมากฉันรอคอยวันนี้มานานมากเพราะว่าเขาขายแค่วันพุธฉันตื่นเต้นมากเพื่อตามหาความอร่อยเราจะกำลังจะไปละชาอื่นบ้างชาอยู่นะไปไหนอ่ะขอทอนพูดชาทุกทอนเอาฮอนไปโยนฮอนมาให้เขาหน่อยเขาขับนิรภัยเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านกรุณากดไลค์และคอมเมนต์ก่อนรับชมกรุณาชมการสาธิตจากพนักงานต้อนรับที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด Ladies and gentlemen, please give us your full attention for the important safety demonstration. เธอเชื่อไหมว่าฉันบินเครื่องบินมาต่างจังหวัดตื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 ดทุกคนโมมาอำนาจเจริญครั้งแรกหลังจากที่อยากมามานานมากแล้วแล้วเรายอมบินเครื่องบินมาวันนี้เครื่องบินน่ะค่าตั๋วประมาณเกือบ 10,000 3คนรวมกันนี่คือราคาไปกินโอมากาเสะได้เลยนะแต่เราเลือกที่จะมากินส้มตำยายเพิงกันนี่เราออกจากบ้านเหยียบเท้าออกจากบ้านตอน 10:00 นตอนนี้กี่โมงอ่ะตอนนี้ 10:00 เป๊ะ 10:00 เป๊ะ3ชั่วโมงแล้วเราลงมาที่อุบลราชธานีเราจะขับรถไปต่อที่อำนาจเจริญอีกชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงทั้งหมด4ชั่วโมงครึ่งเพื่อกินส้มตำ1ล้านจริงๆ1ล้านนะไม่ใช่1ล้านบาทคาดว่ากว่าจะได้กินส้มตำอ่ะมีบ่าย3ใช่เดี๋ยวเพื่อนๆดูแล้วเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าทำไมโมถึงต้องลำบากตากตำจ่ายตังค์เป็นหมื่นอ่ะเพื่อที่จะมากินส้มตำอ่ะทุกคนไม่โง่ไม่ทำนะครับล้อเล่นถ้าไม่ใช่นักเดินทางตามล่าหาความอร่อยฉันไม่ทำเด็ดขาดอันนี้ตัดสายใช่คือปกติอ่ะเวลาเราจะมาเราจะโทรหาเจ้าของร้านก่อนและถึงแล้วด้วย
ไปก่อนไปก่อนไปก่อนเพราะว่าให้มันรู้เราต้องทำอะไรนะคะให้มันสุดนี่เรายังเพิ่งแค่เสียเวลามาแค่3ชั่วโมงเองเดี๋ยวค่อยไปเล่าให้ฟังแล้วกันว่าความว้าวของร้านนี้คืออะไรแต่ตอนนี้ให้ว้าวไปก่อนกับเรื่องนี้เลยคือว้าวว่าโมมาถึงแล้วโมติดต่อเจ้าของร้านไม่ได้ว้าวกับเรื่องนี้ไปก่อนเลยตอนนี้ไม่มีอารมณ์เล่าประวัติร้านเลยเพราะว่าเราว้าวกับเรื่องนี้อยู่สิมาย่ำเลยบันบันติดต่อก็เราบ่ได้เราไปหลายหม่องอ่ะนะเราไปวัดไปหลายหม่องแต่ว่ามื้อนี้สงสัยสิบ่ได้ตังค์เพราะว่าเราบ่ได้ซื้อหยังมาหรอหรอเล่าเรื่องแหละเมื่อกี้ว้าวสองเรื่องแล้วเนาะเรื่องแรกว้าวที่เดินทางไกลว้าวที่สองคืออย่าไม่อยู่ก็เลยมาร้านนี้ส้มใจเพิงว้าวที่สามคือเขากำลังตำโค้กใหม่พอดีเพราะว่าหนึ่งอ่ะเขาตำแค่ไม่กี่รอบเลยคือเพราะว่าโค้กหนึ่งอ่ะมันเสิร์ฟได้50ถุงอะไรอย่างนี้เลยจุดเด่นของที่นี่คือส้มตำมะละกอแต่มะละกอจุดเริ่มต้นคือยายเขาสับมะละกอแบบคนอื่นไม่เป็นเขาเลยหั่นเป็นตอนแต่คนกินแล้วชอบเพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบรสชาติมันกรุบกว่ามันแบบมันนัวมันได้ซดน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่อืดมันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นจุดเด่นว่าตำยายเพิงสับมะละกอแบบนี้มีที่เดียวในโลกเลยไม่ขายส้มตำอย่างเดียวเลยเหรอคะไก่ย่างช่วงนี้แม่ไม่ได้ทำนะคะตั้งแต่โควิดนะคะอ๋อแต่ก่อนหน้านี้คือแม่ทำเหมือนกันตอนนี้ก็คือแม่มีส้มตำอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีแคบหมูขนมจีนไข่ต้มแล้วก็หมูยออยากกินก็คือใส่ตังหาเป็นรู้จิตถูกแกพวกโน้ตหรือเปล่าโอ้ย นี่กำลังจะตำแล้วเหรอคะค่ะไม่เอาพริกลงซดก่อนนะคะตั้งแต่สูตรเจเพิงขายนี่ทั้งหมดกี่ปีแล้วนะคะ25 ปี นะ25ปีแล้วแม่ไม่ใช่นะแม่เป็นลูกนะโอ้เมื่อกี้หนูเห็นมีพี่คนนึงเขามาซื้อเขาซื้อกับกรุงเทพ10ถุงใช่แล้วเขาก็บอกว่าส้มตำถุงนึงของแม่50บาทกินกับขนมจีนได้1โลเพราะว่าอะไรคะคุณแม่มันเผ็ดมากแม่มีส่งกรุงเทพมั้ยคะแม่ไม่ได้ส่งเองเหมือนลูกค้าอย่างนี้เขาก็ไปเองค่ะเขาไปเองแม่ไม่ได้ทำลูกอ๋อแต่ก็คือมาจากร้านแม่นี่แหละใช่ค่ะเพราะว่าแม่มีเวลาไปส่งให้แม่ไม่มีคนเยอะลูกแม่เปิดกี่โมงคะก็เปิดแต่เช้าค่ะโมงครึ่งอันนี้คือเดี๋ยวแม่ใส่บทบาทนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะโหแต่นี้คือเท่าที่ดูคือปริมาณเยอะไม่แม่ไม่ได้เทพริกนะแม่ต้องเลือกพริกก่อนนะไม่ใช่ว่าหนูมาแม่จะเลือกเอาหน้านะไม่แม่ทำอย่างนี้ทุกวันแล้วเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานใช่ซิกเนเจอร์ของตำยายเพิงอยู่ที่นี่ค่ะนี่ใช่ใช่ค่ะอยู่ที่มะละกอค่ะนี่หั่นแบบนี้เลยแล้วพอหั่นอย่างนี้เนี่ยทำให้ส้มตำไม่เซ็งอยู่ได้นานด้วยใช่ไหมคะ มันสะอาดที่อยู่ได้นานเพราะสะอาดใช่ถ้ามันสะอาดมันก็อยู่ได้นานแล้วทำไมยายหั่นมะละกอแบบนี้หรอคะยายทำไม่เป็นยายเลยหั่นอย่างนี้ก็เลยชอบใช่เขาตำกินเองเขาก็ทำอย่างนี้แม่ก็กินสูตรนี้ตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมคะค่ะป้าเขาให้อุ้ยมันดูแล้วมันมากเลยอ่ะใช่ไปค่ะถ้าคนหนึ่งไม่มาก็ตำคนเดียวเลยโอ้โหสุดยอดหนืดมากหมดขวดเลยแต่เมื่อกี้น้ำปลาแม่เขาบอกว่าแม่ทำเองเลยนะแล้วก็น้ำมะนาวหูสุดเจ๋งเพิ่งกับสุดเจ๋งเพิ่งสุดเจ๋งเพิ่งค่ะมะนาวหอมมากอันนี้คือแค่น้ำนะคะแซ่บหลายเหมือนทำน้ำจิ้มเลยอ่ะชิลรสจ้ะคะขอดูหน่อยแม่ขอโชว์เลยเองยังไงบ้างอุ้ยมันมากไปเลยอุ้ยมันมากอันนี้แหละของชด1-2ยังไม่ถึงยังไม่ถึงโอ้ยนี่อะไรอ่ะที่หนูอยากมาดูร้อนนะครับร้อนค่ะกินหอมมากตอนเนี้ยที่สุดแล้วแม่แม่ขายจานละ50 บาทได้ค่ะหนูเอาสองจานค่ะแม่สองจานใช่ไหมคะได้แม่ตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นจังมากเลยว่าเราต้องขอ
จ๊เพียรแต่ว่าเข้าใจว่าจานกระเบื้องใส่กับของแสบเด้โอ้ขอบคุณค่ะแม่นี่ขออนุญาตนะคะแม่โอ้โหตักขึ้นมาคือเยอะมากนี่อย่างมากเลยนี่ก็ถ้าสมมติหนูจะทำก็คือแค่คนอย่างเดียวแล้วใช่ไหมคะไม่ต้องตำแล้วโอ้โหตำยายเพิงซิกเนเจอร์25ปีมีที่เดียวในโลกนะที่ตำแบบเนี้ยมะละกอแบบนี้ขายแค่ส้มตำอย่างเดียวก็อยู่ได้นะคะใช่อยู่ได้สบายเลยนี่ตำยายเพิงส้มตำ9ชั่วโมงไปกลับคือ18ชั่วโมงถ้าคุณขับรถมาแต่ถ้าคุณขึ้นเครื่องมันจะเหลือเพียง9ชั่วโมงเท่านั้นแล้วฉันเสียเป็นหมื่นก็จานนี้จริงๆดีใจมากที่มาเจอร้านแม่กบเพราะว่ายายเพิงไม่อยู่ขอชิมน้ำก่อนได้ไหมยังไงถูกใจเลยเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวานๆไอ้มันเหมือนน้ำปลาหวานที่เป็นน้ำปลาหวานปลาร้าอ๋อขอชิมมะละกอแบบนี้ไม่เคยกินมะละกอแบบนี้จริงๆอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคือมันกรอบมากเลยจริงๆว่ะมาใกล้ๆมาเดี๋ยวจะเคี้ยวให้ฟังนี่ครับฟังครับไปกันรสชาติคือจะเป็นแบบเน้นหวานๆเปรี้ยวๆเลยแล้วก็ปลาร้าคือหอมนัวมากไม่เคยกินส้มตำรสชาติดูๆเขาถึงบอกว่าถุงนึงอ่ะถุงละ50บาทจริงแต่ว่ากินกับขนมจีนได้เป็นโลอุ๊ยน่าอร่อยมากเลยค่ะไม่เผ็ดเลยถ้าแบบแซ่บอีหลีขนมจีนนะคะขนมจีนลงไปเลยนัวนัวไข่ต้มใช่คือหั่นมะละกออย่างนี้แล้วมันกรอบจริงๆอ่ะใช่มันแบบเต็มปากเต็มคำแล้วแบบปุ๊บแล้วคือแม่เขาทำแบบว่าให้ส้มตำหวานกับปกตินิดนึงคือน้ำมะละกอมันจะไม่ได้ซึมเข้าเหมือนเป็นเส้นแบบนั้นอ่ะแต่พอมันหวานมันเคลือบข้างนอกมันคือโอเคแล้วรสชาติน้ำมันต้องจัดนิดนึงไม่งั้นมะละกอมันจะจืดฟังมากเลยอร่อยมากเป็นยังไงคะอร่อยครับคนมันแซ่บมากบอกเลยว่าคือชอบมากอ่ะคือชอบมากเพราะรู้สึกว่าเป็นมะละกอที่กรอบแบบกรุ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 บคือมั่นใจเลยว่าตัวเองกับกรุงเทพเราต้องคิดถึงการหั่นมะละกอแบบนี้แน่ๆใช่แล้วเมื่อกี้ตอนนั่งกินอ่ะคือถ้ามีกุ้งสดมีแซลมอนใส่เพิ่มมีไข่แดงเค็มนะก็จะดีมากยำเลยคือแม่เขาทำรสชาติได้เหมือนยำเลยอ่ะเหมือนยำสมัยนี้ที่เขาฮิตกันแต่เขาขายสูตรนี้มา25ปีแล้วอ่ะใช่เอางี้นะเป็นร้านส้มตำร้านแรกเลยที่เห็นว่าขายส้มตำแบบเดียวสูตรเดียวอย่างเดียวจานเดียวไม่มีเมนูอื่นแต่คือคนปังมากทุกคนมาซื้อที่ละ10 20ถุงอะไรเงี้ยคือบอกเลยว่ามาร้านเนี้ยไม่ต้องสั่งอะไรเลยเพราะว่าเขามีแค่หม้อเดียวและรสเดียวไม่มีเผ็ดน้อยเผ็ดมากเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากใส่ปลาไม่ใส่ปลาไม่มีมีสูตรเดียวแค่บอกว่าเอากี่ถุงพอถ้าไม่ใช่ตำนานไม่แบบนี้ไม่ได้นะต้นตำไม่ได้อะใช่เอาไปว่ารอดูคลิปต่อไปเจอกันใหม่บ๊ายบายมันน่ากินใช่ไหมครับพี่ต้นโดนแล้วครับทำได้ป้าเลยเหรอคนนะคะว้าวแซ่บไหมคะแซ่บอีหลีจะอยู่ให้ในจอนะครับความรักก็เหมือนปลาทอดถ้าไม่กอดจะรู้ได้ไงว่าอุ่นน้ำตาลมุกสวัสดีปีใหม่แล้วทำไมทำหน้าอย่างคุณไปแล้วครับคุณไม่รู้สึกว่าฉันจะต้องกินส้มตำคือเมื่อคืนไปงานมันเกิดมาเออถึงก่อนจะถึงบ้านประมาณ 2:00 นอนตื่นมาตื่น 8:00 นอนต่อตื่น 8:40 นอนต่อจนถึง 9:00 นแล้วก็อยู่เงี้ยจนถึงตอนนี้เลยตามหาความหมายชีวิตอยู่กระโปรงแตกด้วยเป็นไรครับมันยังไงฮะบอกอาการหน่อยตอนแรกจะใส่ตัวนู้นเพราะเดี๋ยวต้องไปถ่ายต่อใช่ป่ะรูดปึ๊บติดเนี่ยมันไปต่อไม่ได้อะแล้วก็ไม่รู้ว่านี่เพิ่งใส่ครั้งเดียวเองด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเอาไปใส่รางใหม่เอ้าได้แล้วเฉยงงปฏิหาริย์ไงเราจะมากินส้มตำมันมีพลังขอโทษนะ คือนั่งทำอย่างเงี้ย
20นาทีอ่ะจนแบบว่าแล้วพอออกก็บ่นว่าใส่ไม่ได้ปุ๊บปื้นเลยครับห้องป๋อครึ่งปื้นอ้าวเพราะจริงๆเราต้องรีบไปนะตอนเนี้ยเพราะว่าจะหมดแล้วใช่ไหมใช่จริงป่ะเนี่ยจริงทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ตรงข้าวสารนะคะแถวๆวัดบวรนะคะแถวนี้มีร้านส้มตำที่เป็นส้มตำรถเข็นส้มตำพี่ใจค่ะใช่เขาบอกว่าร้านเนี้ยเป็นส้มตำรถเข็นที่3ชั่วโมงหมดความเด็ดของเขาคือปลาทอดกระเทียมไก่ทอดกระเทียมคือ everything คือกระเทียมแบบแน่นเวอร์จริงๆเขาทำส้มตำกระเทียมทอดปะลองดูไหมล่ะกินได้แต่แฟนไม่ครบแล้วกลับไปกินแปลกๆอ่ะแต่อร่อยนะเราไม่ต้องโลสนโลแคปะเราก็แค่แปรงฟันแต่บางแปรงฟันมันจะไม่หายกระเทียมแบบแปรงฟันแล้วมันแบบว่าอยู่2วันอ่ะก็ยังอร่อยอยู่ในปากอ่ะนี่โอ้ยคุณเคยเข้ามาในซอยนี้นี่ค่ะร้านนี้ค่ะส้มตำอุทุมพรว้าวสวัสดีครับขอบคุณครับให้มองมาถ่ายก่อนไม่เป็นเช้าใช่ไหมเขาเนี่ยก็เลยมาปัดน้ำเลยได้ขาย10โมงกี่โมงหมดแล้วคะเนี่ยนี่ก็ใกล้จะหมดแล้วเกือบจะเที่ยงหมดแล้วนี่จะเที่ยงใกล้จะทายมาทายกันนี่ครับกินไม่หมดนะคะนี่นะกินไม่หมดโดนสั่งปลาค่ะหนูกลัวไปเราเพื่อนจะไม่คุยกับหนูแล้วสิถ้ากินเยอะพวกนี้แต่กินอย่างนี้น่าจะหาหัวหาเมียไม่ได้เลยนะป้าก็ต้องหาที่ร้านนี้เพราะว่ากินให้กันก็จากร้านป้าไปมันก็จะได้เลยได้พอกินมันเชยมันเชยแบบนี้มันจะไม่เหลือหรอแต่กินกระเทียมร้านป้านี่มันก็จะไม่เหลือมากกว่าเดิมส้มตำไก่ทอดป้าใจค่ะ2ชั่วโมงหมดนี่ค่ะไก่ทอดค่ะอุ้ยนี่อ่ะจะเตรียมมันนุ่มอ่ะแล้วมันกรอบนอกนุ่มในอ่ะกระเทียมนุ่มฉ่ำอ่ะเฮ้ยกระเทียมนุ่มฉ่ำมันจะกินหมดไหมอ่ะปลามันตัวใหญ่มากเราจะกินหมดไหมอ่ะประเด็นอ่ะอันนี้ส้มตำไก่ทอดนะคะนี่ส้มตำไก่ทอดไหนไก่เอ่ยนี่ไก่ไม่ได้ตัวเล็กนะทุกคนกระเทียมมันเยอะส้มตำไก่ทอดกระเทียมส้มตำไก่ทอดนะคะล่ะนี่ตำด้วยข้าวเหนียวข้าวเหนียวครบสูตรจุ่มจุ่มจุ่มเออมาให้อย่างจังหวะเปลี่ยนกันแหงกรอบกรอบทำทำตำซัวยัวยัวนะแบบรสชาติลาวของจริงทุกคนมันจะไม่มีความหวานในนี้เลยมันจะเน้นแบบเค็มเปรี้ยวเผ็ดเจ้ามากี่แอนจะมาขอบอลแซ่บไหมคะแซ่บอีหลี
เป็นไงเพื่อนกินไม่ได้อยู่ให้ในจอนะครับเพื่อนกินไม่ได้อยู่ในจอเราก็จอจี้แล้วคุยกับเขาเราก็ป้อนเขาจริงต้องไปกินตามคุณตาลุงจะอยู่นะลุงไม่อยู่ลุงจะมาเนี้ยเลยมาม ีคนมาเยี่ยมเราอีกแล้วนะครับเป็นเพื่อนกินนอกจอฮัลโหลเฮ้ยตัวนี้เหรออุ๊ยฉันอุ๊ยนี่ดูขาวดีดูขาวของเนื้อปลาดูคนน่ากินปลาทอดคือแบบมันสดฉ่ำมากเลยนี่ครับเต่าขาวล้วนๆนี่ว่าอันนี้ถ้าราดน้ำส้มตำไทยจะอร่อยมากหน้าหมูสับราดลงไปอย่างเงี้ยราดหมูสับปลาทอดราดหมูไก่ปลาทอดปลาทอดน้ำปลาไก่เนี่ยรสชาติราดจริงๆคือจะไม่ค่อยแบบมีหวานเลยถ้าใครอยากได้หวานๆต้องบอกเขาคือมันจะเป็นแบบเค็มเปรี้ยวเผ็ดนี่เมนูใหม่ตำมะม่วงข้าวโพดไข่ต้มหมดอ่ะมีทั้งไข่ต้มและไข่ติ่มอันดับหนึ่งเฉยเลยมาแรงเฉยนี่ค่ะร้านนี้คือเครื่องถึงเครื่องแน่นไม่ห่วงเครื่องไม่ห่วงกระเทียมมะเขือเทศใดๆใครที่แบบเวลากินข้าวเราชอบหงุดหงิดว่าแบบอยากได้เครื่องอีกแนะนำค่ะป้าใจดูเครื่องนี่ขนาดลาบหมูนะคะตับไม่ได้มาเป็นเส้นนะคะตับมาเป็นแผ่นเห็นไหมมาเป็นแผ่นตับมาเป็นตอดกระเทียมไม่ได้มาเป็นแบบสับๆนะคะมาทีทั้งส่วนมาเป็นกะละมังมาเป็นกะละมังจริงๆโอ้โหเธอโอ้โหตายความรักก็เหมือนปลาทอดถ้าไม่กอดจะรู้ได้ไงว่าอุ่นลำคาญมุกลำคาญไปแล้วทุกคนเดี๋ยวกะว่าจะวนๆอยู่แถวนี้ถึงประมาณสักทุ่มสองทุ่มแล้วเดี๋ยวกินข้าวต้มตอนเที่ยงคืนหมูทอดหม้อไงหมูทอดหม้อใช่แถวนี้หมูทอดหม้ออร่อยต้มยำกุ้งมาลำพูแล้วก็จะมีข้าวต้มข้าวต้มวัดบวรอ่ะชื่ออะไรอ่ะไม่รู้เออร้านอะไรทุกคนแล้วก็ข้าวสารมีผัดซีอิ๊วหรือผัดไทยนะทั้งคู่ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายบายทุกคนลองมากินดูนะส้มตำพี่แจเขาใช้กระเทียมแท้เลยนะกระเทียมจริงเดี๋ยวไปจับมือใครกระเทียมแท้ทุกคนถ้าอยากวัดใจว่าแฟนเรารักเราหรือเปล่าโหวตอะไรอ่ะโหวตว่าอะไรกระเทียมแท้หรือไม่แท้ลองโหวตดูกระเทียมแท้หรือไม่แท้เนี่ยทำแท้เฮ้ยดูออกเลยอ่ะไม่ไม่ไปสาวเปิดตัวสุดยอดเลยเตรียมเวลาไว้2ชั่วโมงอย่างต่ำตำซุปเล็กกากหมูค่ะมาอย่างดูกากหมูค่ะนี่เผ็ดมากที่สุดค่ะธรรมดาไหมอันนี้คือโบนัสชีวิตมาดูเส้นเล็กดูเส้นเล็กนี่อร่อยมากสวัสดีค่ะมีใครเป็นสาวกรุงเทพบ้างไหมคะที่ดูคลิปอยู่หรือว่าเป็นแบบว่าคนกรุงใครเป็นคนเมืองกรุงบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนไปกินร้านหนึ่งที่บอกเลยว่าเป็นร้านที่โมชอบจริงๆเว้ยกินบ่อยจริงๆแบบซีเรียสต้องยกให้เป็นร้านโบนัสชีวิตจริงๆคือปกติเรารีวิวส้มตำเยอะแล้วใช่ปะไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำของแซ่บอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามพลาดโมจิโกแล้วฟิลมันก็จะเป็นแบบสตรีทฟู้ดแต่ร้านเนี้ยฉันบอกเลยว่ามันจัดมากเตรียมเวลาไว้2ชั่วโมงอย่างต่ำถึง3ชั่วโมงเมื่อไหร่ที่เราผ่านร้านเผ็ดๆแล้วเห็นว่าไม่มีคิวเราต้องรีบกินฟิลเหมือนแบบเชี่ยฉันต้องรีบกินแล้วเพราะว่ามันไม่มีคิวซึ่งวันนี้นะคะเผ็ดๆหลายไม่มีคิวไปดูแล้วกันว่าหน้าตาเป็นยังไงสาวเปิดตัวสุดยอดเลยเมนูมาแล้วเราขึ้นมาเลยอันแรกว่าสิ่งที่หมดอะไรหมด
ทำหน้าอย่างนี้ไม่นะข้อหมูย่างหมด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 แรงมากสามชั้นทอดเกลือหมดแรงเกินแซลมอนหมดเอาวันนี้ก็ไม่สามารถได้ต่อแต่เรากลับมารีวิวพรุ่งนี้ไหมปกติเวลาถ้าไปกินเผ็ดๆนี่เราต้องกินตำอะไรกันโหตำเส้นเล็กมั้งแล้วแต่เลยอ่ะเมนูที่นี่นะคะเขาก็จะเน้นความตำยำที่มันแซ่บสุดๆทั้งตำกระท้อนตำองุ่นดิบตำส้มโอตำซั่วปลาตำเต็มถาดตำแตงตำขนมจีนตำหอยตำซั่วนครพนมตำขนมจีนสี่เหม็นมีให้เลือก75อันส่วนเหลาบวกไปอีก15เป็นแค่ตำกับเหลาอ่ะ100เมนูเยอะมากแล้วไม่ถูกแล้วคือเขาก็จะมีให้เลือกเลยนะคะว่าสิ่งที่สำคัญคือเราต้องเลือกระดับความเผ็ดของส้มตำนะคะมันจะมีไม่ใส่พริกเผ็ดน้อยเผ็ดปกติเผ็ดมากเผ็ดมากที่สุดแต่ตำที่เนี่ยจะเป็นราคาที่ทุกคนจะต้องเข้าใจเลยว่ามันเป็นโบนัสชีวิตนะคะส้มตำปลาปูไข่ดองเนี่ยจะอยู่ที่600ถ้าตำปลาเพนๆอ่ะคือ120ตำข้าวโพดปลามันจะ140แต่ว่าแอดปูไข่ดองเข้าไปไงถ้าปูไข่ดองก็คือ550บาทในการแอดเพิ่มเข้าไปซั่วเส้นเล็กกากหมูปลาอันนี้ต้องสั่งตำปลาอำนาจเจริญเฮ้ยสูตรยายเพิงปะเนี่ยตำปลาอำนาจเจริญเป็นยังไงหรอคะมันจะเป็นเส้นมะละกอแบบสามเหลี่ยมใหญ่ๆอ๋องั้นเอาตำปลาอำนาจเจริญเพิ่มปูไข่ดองอันนึงค่ะแล้วก็ทั่วเส้นเล็กกากหมูปลาค่ะไอ้ข้าวหมูย่างนี่ของจะเข้าอีกป่ะครับกำลังมาแต่ต้องรอย่างมัน20วินาทีงั้นเอาได้ไหมคะได้เอาค่ะสุดยอดเอาเท่านี้ค่ะเด็ดปกติหมดเลยนะเผ็ดมากที่สุดค่ะแกกินได้หรือเปล่าเผ็ดมากที่สุดใส่พริกประมาณกี่เม็ดคะประมาณ70เม็ดฮะแล้วถ้าปกติคือประมาณกี่เม็ดปกติอยู่ที่15ถึง20ธรรมดามั้ยปกติมั้ยเอาอันน่ะอันน่าเจริญเอาพริก20เม็ดค่ะแล้วก็ส่วนอันที่เป็นตำซั่วเอาปานกลางค่ะครับเผ็ดมากที่สุดใส่พริก70เม็ด20เม็ดนี่ก็เยอะมากนะหน้าตาคาเฟ่แต่ดูค่ะปกติสูงสุดกินกันที่70เม็ดเร็วมากเลยแล้วน้ำซุปเส้นเล็กกากหมูค่ะมาอย่างดูกากหมูค่ะนี่แล้วดูเส้นเล็กดูเส้นเล็กนี่จะทำอย่างนี้เลยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะได้ครับเป็นแบบคนลาวสไตล์ลาวสไตล์ลาวนี่โอ้โหโอ้โหทักลองสไตล์เกาหลีก็ได้อ่านโอ้น้ำลายไหลน้ำลายไหลกินได้กินแบบเนี้ยโคตรได้อ่ะภาพคือแบบโอ้โหเรียกว่าอร่อยมากอ่ะแซ่บเกินขอบคุณมากกรรมวิธีนี้โอ้โหใช่อ่ะสิ่งเดียวที่ต้องใช้ช้อนคือน้ำค่ะสดเป็นน้ำต้มแซ่บเลยตอนนี้ถ้าเป็นตลอดจะแตกแล้วทุกคนลืมอธิบายรสชาตินะทุกคนดูกากหมูที่เขาโรยมามันเป็นชิ้นเล็กๆด้วยมันแบบว่ามันแบบว่าพอดีเส้นเล็กอ่ะมันลวกกำลังหนึบกำลังดีมะละกอเนี่ยเราเส้นเล็กเห็นไหมเป็นสีอะไรสีน้ำตาลสีปลาร้าสีปลาร้ามากเลยมันนัวมากแล้วชุดผักสดเนี่ยมีทุกอย่างโหระพาถั่วฝักยาวนี่อะไรผักชีฝรั่งผักชีลาวแล้วก็มีผักสลัดผักคอสมาให้แกกินแบบอร่อยอ่ะไม่ได้กินส้มตำมานานโอ้โหโดนี่ท็อปปิ้งโอ้โหนอนสต็อปสุดไม่ผิดหรอวะรู้ไหมทำไมไม่หยุดกินเพราะมันเจุ่มปลาอย่างเงี้ยได้ปลาจุ่มปลาโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันว่ะทุกคนจานนี้แม่งมันมากอิหลีนี่ค่ะปูไข่ดองค่ะจะทำอะไรคะเราเรียนการแสดงมาค่ะเรารู้สึกว่าจานนี้ดูน่ากินกว่าเราก็เลยจะย้ายปูไปจานนี้นะคะนี่ย้ายมาค่ะย้ายมาค่ะน่ากินยังครับเพื่อนชิมนะคะยังไงเป็นสูตรของที่ร้านเนี่ยนี่
ไม่ได้กินปูดองมานานมากขอจบกับอันนี้หน่อยเอานี้คือจานโปรดครับช่วยนี่ครับอร่อยมากเขาพูดของว่าอร่อยของคุณมันคือจานนี้คือโบนัสชีวิตเลยแกเชื่อไหมว่าตำเส้นแรกฉันบอกตั้งแต่แรกใช่ป่ะว่าต้องสั่งใช่คือที่นี่คือยืนหนึ่งจริงต้องสั่งตำอันนี้คือยังแบบยังสู้นี้ไม่ได้เลยต้องตำเส้นแบบคนละเรื่องเลยต้องตำเส้นเล็กแล้วปูดองโซดองแล้วเข้มข้นมากเลยแบบถึงใจขอดูดปูหน่อยนี่ค่ะพอตำเส้นเล็กมาก่อนแล้วคืออันนี้คือแบบดอกเลยชิดซ้ายเลยชิดเลยเพราะว่าไอ้เลิฟอันนี้มากจริงหว่ะอาหารดีแล้วนะคะค่ะเขาดึงไข่ปูขึ้นมาคุมน้องไว้อย่างนี้โอ้ยคือแค่ให้เส้นเล็กอะคลุกกับเนื้อปูนิดหน่อยอะมันปูคำนี้จำไม่ลืมจะเป็นลมจกข้าวเหนียวจิ้มจิ้มจิ้มโอ้โหเห็นไหมแค่จิ้มข้าวเหนียวใครข้าวเหนียวกลายเป็นสีส้มเปลี่ยนสีเลยมือเลอะนิดนึงขออภัยนะคะเพราะความจอยมันมากปูคอแบบคือจอยมันไม่ได้ใหญ่มากแต่มันมีความมันนัวอยู่แน่นมากเลยคอหมูย่างค่ะจิ้มแจ่วไม่มีอะไรทุกจานนี้ได้เลยเมนูยืนหนึ่งในดวงใจอันนี้คือโบนัสชีวิตของจริงไก่ทอดไก่ทอดข้อไก่ทอดกับตรงข้อไก่จริงกับจิ้มหวานมันมีตำหนึ่งตำตอนนั้นมันเป็นพวงอุ่นไข่ปลาแต่นั้นเค็มมากเค็มไปแล้วก็สั่งอันนี้ด้วยไอ้เส้นเล็กนี่แหละตำตัวเราสัมภาษณ์นะคะพนักงานออฟฟิศนะคะที่เขาเคยต่อแถวนะคะควรไหมควรมันคือโบราณชีวิตจริงๆโบราณชีวิตจริงๆคือมันต่างกับส้มตำ40-50บาทเยอะไหมต่างนะต่างแบบต่างเลยต่างเลยอ่ะมันต่างที่อะไรบ้างอ่ะแบบรู้สึกว่ามันดีจริงอ่ะแล้วมันอร่อยจริงอ่ะคุณภาพใช่บรรยากาศแล้วแบบเราลดราวจริงไหมจริงคือแบบบางทีเรากินส้มตำแบบในห้างแบบนี้มันไม่ถึงอ่ะแต่นี้คือแบบบรรยากาศอาจจะดูคาเฟ่แต่รสชาติคือนำสุดๆเหมือนแบบกินรถเข็นข้างทางอะไรเงี้ยแบบราวจริงๆอะไรเงี้ยควรทุกคนโมนาชีวิตจริงๆ2 ชั่วโมงลด2 ชั่วโมงก็รอ
เห็นคนส้มตำจัดเป็นพันก็ควรเป็นโบนัสจริงๆมือพิเศษแต่วันนั้นรอนานจริงเหมือนจะเกิน2ชั่วโมงด้วยซ้ำมั้งใช่เหรอใช่แบบเดินผ่านผ่านไปเดินผ่านมาเอายังไม่คิวสักทีแต่สาขาปฏิพัทธ์เขาจะมีน้ำจิ้มแบบผสมวาซาบิมีนิดอะไรสักอย่างอร่อยมากแล้วแบบหมูอันนี้จิ้มกับเนี้ยอร่อยอ่ะแต่ละสาขามันไม่เหมือนกันใช่เจ้าของเดียวกันเจ้าของเดียวกันเป็นคนรับผู้จัดการเดี๋ยวได้ไปกินกันค่ะเคยไปสาขาลาดพร้าวกินข้าวผัดอะไรไม่รู้แล้วมันใส่เยอะหยองกับกากได้ไหมอร่อยมากเป็นข้าวผัดหวานแบบดับเผ็ดเลยพูดถึงหมูหยองไม่ได้กินหมูหยองนานมากแล้วอ่ะพริกไม่ถึง20นาทีหรือไม่จริงก็ยังแค่ขาดวิเดามันเผ็ดจริงนะพวกต้มๆเขาก็อร่อยไม่เคยกินเพราะนั้นอีกกินต้มเปิดกับต้มอะไรของเขาไม่รู้ที่ใส่แบบปลาร้าอะไรเงี้ยก็อร่อยเหมือนเขาชอบคุณภาพคุณส่วนที่มันดีโอ้ยอันนี้ก็อร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากอร่อยจนแบบเชื่อไม่น่าสนใจมากที่เดียววัวปวดท้องเหรอที่เดียวไม่ค่อยกินพี่ไม่ค่อยกินต้มตำกินได้แต่ว่าแบบไม่กินไม่เคยกินตำยายเพิงอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้อร่อยดีเอาจริงๆคือไม่ได้กินต้มตำมานานมากกว่าเท่าไหร่มื้อนี้หรอ1267
1,378 บาทผิดทั้งคู่เลย1,575 บาทค่ะโอเคสั่งมาทั้งหมด4จานแต่จานที่ราคาแรงสุดอะคือพี่มีปูดองมั้ยปูไข่ดองกับส้มตำอำนาจอะ725ถ้าแบบให้แนะนำจริงๆนะเอา500อะไปสั่งอย่างอื่นเพิ่มเออแล้วก็ถ้าให้โหวตนะสิ่งที่อร่อยที่สุดเลยนะรู้อยู่แล้วป่ะไม่ต้องถามอะตำซู่เส้นเล็กกับไก่ทอดแบบเผ็ดค่ะเออจริงค่ะสองอันนี้คือต้องสั่งค่ะกล้าใช้คำว่าอร่อยเลยเพราะมันคือโบนัสชีวิตเลยจริงๆอร่อยจริงใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากกินส้มตำเป็นโบนัสชีวิตอะแนะนำเลยลองมาร้านนี้แล้วคุณจะรู้เลยว่าชื่อส้มตำ300ที่ฉันกินมันกับไก่ทอดนี้มันแบบมันได้อยู่นี่1,575ค่ะลองมาดูแล้วก็มาบอกด้วยว่าเป็นยังไงแค่นั้นแหละถึงแม้ว่าโมพูดว่าอร่อยมันอาจจะไม่อร่อยสำหรับเพื่อนๆก็ได้อะเนาะก็ลองดูค่ะบ๊ายบายไปจ้าออฟฟิศวันนี้นะคะก็ธรรมดานี่นะจะโชว์ทำไมอ่ะอยากเจอส้มตำที่จริงใจมีไม่แถวนี้คืออยากกินส้มตำที่แซ่บนัวถึงขั้วอีสานและดันบังเอิญมาเจอร้านนี้ค่ะคือเห็นร้านแบบเล็กๆมาตั้งริมทางแต่ทำไมคนยอมรอคิวถึง2ชั่วโมงนี่ดูดิแกมันน่ากินมันน่ากินมากจริงแบบน่ากินมากวันนี้จะพาไปหาคำตอบที่ร้านส้มตำหน้ายูเนียนมอลล์ที่เป็นกระแสในตอนนี้นะคะแม่ค้าตำไม่หยุดตั้งแต่เปิดร้านยันปิดร้านตั้งร้านปุ๊บมีคนมาสั่งทันทีเกือบ20คิวความนัวอยู่ที่น้ำปลาร้าที่ปรุงเองโดยแม่ค้าอิมพอร์ตจากเมืองสกลนครค่ะทำให้ได้รสชาติแบบอีสานแท้ๆจะเป็นตาแซ่บขนาดไหนไปดูกันเด้อพี่น้องเมื่อเช้าตื่นมากำลังจะลุกไปอาบน้ำไฟดับตอนนี้คือสระผมหรือยังสระแล้วไปสระมาเมื่อกี้นี้อาบแล้วสระผมนี่คือสระผมในซาลอนในออฟฟิศเลยเขามีร้านสระผมอยู่นี่ยังไม่ได้ขายนะออฟฟิศใช่ใช่อันนี้ก็คืออยู่กำลังจะออกจากไรกันครับนะฮะเฮ้ยเราย้ายมาก็จะเกินครึ่งปีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบมาอยู่แบบเป็นสำนักงานอะไรอย่างนี้ดูแบบเป็นหลักเป็นแหล่งดูเป็นสัดเป็นส่วนดูจริงจังแล้วก็ตอนนี้คือหิวข้าวมากเพราะว่าทำงานแต่เช้ามีไลฟ์แล้วก็ประชุมไม่ได้กินข้าวเลยหิวข้าวสุดๆเอาฟิตวันนี้นะคะก็ธรรมดานี่นะจะโชว์ทำไมอ่ะเอาฟิตออฟเดอะเดย์ถุงผ้าชอบถุงผ้ามากทุกคนโมจะให้ทุกคนดูถุงผ้าโมนะเออเดี๋ยวเห็นพี่โมใส่ของได้เยอะมากแม้กระทั่งขนมไข่แล้วก็แบบทุกอย่างพี่โมสะพายบ่อยมากเลยใบนี้มันสะพายง่ายมากเลยเวลาแบบมาออฟฟิศมันควรจะสะพายถุงผ้านะเพราะว่ามันใส่ของกินได้เยอะดีใส่ขนมใส่ลูกอมใส่ดีกงใส่ดีกินใส่นิวยูวันนี้เราจะไปกินส้มตำร้านที่อยากกินมากเลยค่ะอยู่ตรงยูเนียนส้มตำยูเนียนทุกคนพรีเซนเตชันเขาแบบดูดีสุดๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าร้านเขาเป็นยังไงไม่น่าถึงขั้นดูภาษาไทยด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอ่านซ้ำบอกตรงๆนะทุกคนอะไรตั้งแต่ทำงานมาด้วยกันอะอะไรไม่เคยเห็นเขาติดซีรีส์จะต้องดูระหว่างนั่งรถอะมันต้องคลายเครียดอะช่วงนี้มันเครียดเกินอะจะรู้ป่ะว่าแบบฉันเครียดเรื่องงานเกินไปเว้ยนอนตีสี่ตีสามตีสี่เพราะติดซีรีส์หรอไม่ใช่นอนไม่หลับก็เลยพยายามทำตัวแบบชิลๆอยู่แบบเนี่ยอย่างวันนี้รู้ว่าต้องไลฟ์ถึงเที่ยงคืนนะต้องมีไลฟ์ลงไลฟ์ต้องมีร้องไห้หนึ่งแบบโอเคนะจุดๆนี้นะคะคลินิกสามารถเข้าได้แล้วนี่อะไรเรื่องของบิกินจะหมดสต็อกอีกอ่ะโอ้โหเครียดก็เลยต้องคลายเครียดหน่อยแต่ไม่รู้ว่าไปถึงร้านวันนี้จะเครียดป่ะนะเพราะว่าส้มตำร้านนี้ต่อคิว2ชั่วโมงแกโอเคเริ่มเครียดแล้วตอนนี้คือแต่ว่าวันนี้ฉันตั้งใจมาตอนร้านเปิดส่วนมากเขาจะต่อคิวกันประมาณ 5:00-6:00 ทุ่มนึงเงี้ยคือต้องรอ2ชั่วโมงอ่ะส้มตำที่ไม่มีหน้าร้านแล้วต้องรอ2ชั่วโมงอ่ะมันเกินไปมั้ยใช่แล้วพี่คนขายเขาเป็นคนเลยนะจังหวัดอะไรนะอุดรจังหวัดสกลนครสกลนครเพราะฉะนั้นจะได้ส้มตำรสชาติสาวสกลเลยของแท้ใครจะนัวแค่ไหนก็ต้องไปดูกันแต่เห็นเขาบอกว่านัวมาก
วานเลยกินหมูทอดทงคัตสึคัตสึวาโกกินเม็ดเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะคือแบบหลังจากนั้นแบบ 3-4 ชั่วโมงก็คืออะไรที่เป็นแป้งกับไข่ก็คือออกจากร่างกายจริงนะอย่าลบหลู่ไม่ได้สปอนในน้ำอ่ะกินเหมือนเป็นสปอนน่ะเฮ้ยเรามาตอนร้านเปิดพอดีเลยนี่ฮะนี่ๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหมาตอนร้านเปิดพอดีเลยนี่ถึงแล้วโอ้โหมันมีกล้วยมีอะไรด้วยหรอชื่อร้านว่าอะไรนะคะส้มตำอยู่เน็ตมอลเลยสั้นๆแบบนี้เลยส้มตำนะอยู่เน็ตมอลนี่เขากำลังจัดอยู่ทุกคนดูหน้าร้านสิดูดีอะไรขนาดนี้โอ้นี่บอกว่าพรีเซนเตชันเขาดูดีมากนี่ยังไม่ได้เอาเมนูขึ้นเลยนะคะนี่เขากำลังจะหยิบเมนูขึ้นเรามาเร็วจริงอ่ะมารอเขาตั้งร้านดีกว่ามาต่อแถว2ชั่วโมงถูกต้องครับคำนวณมาแล้วอ๋อมีเป็นไหลบัวแล้วก็มีเมนูตำที่มีแบบตำถั่วตำแตงตำตีนไก่ตำโคราตำหอยดองแล้วก็เป็นเหลาตำป่าแล้วก็ตำผลไม้ตำผลไม้มีตำกระท้อนตำมะยมตำมะม่วงตำกล้วยแต่ละเมนูคือแบบทุกตำเลยแล้วก็ดูนี่ตำเหลาเล็บมือนางดูดิตำซั่วหน่อไม้แคบหมูดูดีมากถ้าหนูสั่งได้สัก4ตำแนะนำตำอะไรคะตำป่าตำบัวมุกรวมนี้จะไม่มีมะละกอที่ร้านวันนี้มีอะไรไม่มีไหมคะเพิ่งเปิดขนาดนี้มีไม่มีหอยแครงวันนี้อ๋อไม่มีหอยปกตินี้เหรออันนี้ควรสั่งเลยตำซั่วหน่อไม้ตำซั่วหน่อไม้แคบหมูแล้วอะไรอีกตำเล็บมือนางแล้วตำป่าตำป่าก็ดีตำป่าใส่เล็บมือนางเราต้องแบบคำนวณการสั่งของเราให้มันครบถ้วนแล้วก็ไหลบัวรวมมิตรน่าจะครบทุกอันแล้วเพราะเรารวมเมนูทุกอันไว้ในจานเดียวเข้ามาอยู่ในจานเดียวกันทำเลยอ่ะกินแรกของวันนี้เลยคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะคะสกลนครสกลนครนะคะเราขายส้มตำแต่แรกเลยป่ะคะไม่ตอนแรกขายเสื้อผ้าอยู่ในห้างเออขายเสื้อผ้าอยู่ในห้างเหรอแล้วอยู่ดีๆมาขายส้มตำคะเอ้ยบ้าเงียบลงทะเลออกมาขายดีกว่าแกฉันหิวมากแกมันน่ากินมากฉันหิวมากไปขนมต้นแกขึ้นมาแกจะแกจะแกอุ๊ยอุ๊ยใส่มะกอกด้วยเหรอคะใช้เป็นพริกแห้งเลยใช่ไหมพริกแห้งอย่างเดียวแล้วก็ต้องเครื่องหน่อไม้น้ำลายมันแตกอ่ะแล้วคือเนี่ยบนร้านต้องตั้งมาประมาณ5นาทีคนมาเขียนออเดอร์เทียบแล้วนะอันนี้เป็นไหลบัวรวมมิตรรวมมิตรทอดเกลือค่ะทอดมากจริงมากจริงรับมือแม่ค้าก็กินทุกวันแม่ค้ากินได้หรอวันละ 2-3 พูนะแม่ค้ากินแบบนี้เลยทุกคนขอบคุณค่ะโอ้ยฉันจะกินอันไหนดีเนี่ยกว่านี้โอ้ยดูดีมากดูดีมากไม่ไหวแล้วจะไปกินข้างหน้าไหมมาชิมเต็มนี่ดูดีแกมันน่ากินมากน่ากินมากจริงแบบน่ากินมากมากมากโคตรนี่ตำป่าใส่ตีนไก่นะคะโอ้โหคักแน่ๆอันนี้ไหลบัวทะเลถ้าแกเห็นนะคือสีเขาอะเข้มมากสีมันข้นคลักสุดๆแบบข้นคลักมีตีนไก่ชิ้นใหญ่ๆนะคะแล้วก็ตำป่าใส่ทั้งกระเฉดมีหน่อไม้เขาใส่มะกอกเขาด้วยอ่ะคือว่าเครื่องเต็มอ่ะนัวมากอยากใช้มือจกเลยอ่ะรออะไรอ่ะมีข้าวเหนียวแล้วก็จกเลยของแท้เขาต้องกินอย่างนี้นี่รสมากกินไก่นะคะตับปากเลี้ยนนะตับปากตับไปเลยแกมันแบบนัวมากนี่คือตำซั่วหน่อไม้แคบหมูดูดิหน่อไม้ชิ้นใหญ่ๆมีกระถิ่นด้วยแล้วก็ปลาร้านนัวๆเลยโอ้คือแบบรสชาติมันคล้ายๆกันเว้ยของจริงสุดท้ายนี้ของฉันเหลารวมมิตรแต่พริกแน่นมากอะดูดิเกือบไปกันแล้ว
หืออะไรเยอะนะคะเก๋นี่ฮะดูสิครับปลาหมึกไหลทั่วตามนี่พายุเข้าเลยนะหอมแรงโอ้ยฟิวชั่นแล้วนะครับคือต้องห้ามพลาดตีนไก่และหน่อไม้และแคบหมูอันนี้คือต้องโดนอร่อยราคานี่ระหว่างที่เรากินก็คือคนมามุงเผ็ดแซ่บนัวปลาหมึกสดไม่ได้ธรรมดาเนาะไม่ดีรสชาติหนัวมากต้องไปสั่งไก่เพิ่มดับเผ็ดได้ดีมากดูดิข้างในคือเนื้อฉ่ำเขาทอดมาแบบเขาทอดมาแบบฉ่ำๆเลยเนื้อนุ่มๆลื่นๆหนูนี่มีกระดองปูมีไข่ด้วยนะแบบอยากให้ทุกคนได้มาชิมเลยอ่ะรสชาติหนัวๆมีหาได้ยากแล้วเว้ยต้องตำแบบถึงถึงจริงๆแล้วเขาถึงมากดูขอลองซดน้ำหน่อยดิเนี่ยมันเค็มมันนัวตีนไก่นะตีนไก่น่ากินมากตีนไก่น่ากินตีนไก่ดีมากน้ำนะเอาฟังเพื่อนๆฟังเสียงจากคนอื่นหน่อยนะให้น้องชิมหน่อยจับตีนก่อนเลยเป็นไงมันพูดไม่ได้จริงๆอ่ะมันเป็นยังไงขอกินอีกมันเป็นไงทุกคนมันแซ่บมันนัวมากแล้วมันแบบนัวมากจริงๆเว้ยนัวแบบโคตรนัวดีมากจริงๆให้สิบเต็มสิบเลยไม่มีอะไรจะติเลยต้องหนีผมแล้วเพราะว่าลมแรงมากแกฉันยังไม่อยากกินอ่ะทำยังไงดีอ่ะแล้วหมึกสดมากเอาลองชิมหมึกดูหมึกสดจริงๆหมึกกรอบสดกรอบมันดึบๆอ่ะหมึกกรอบเลยจริงใช่ไหมจริงจริงกุ้งไหมกุ้งกุ้งหน่อยขอใช้มือนะครับใช่ชนครับชนครับถูกต้องคือนี่ทำยังไม่ได้กินมะละกอเลยนะกินแต่เครื่องเนาะไม่มีมะละกอเลยกินแต่เครื่องแล้ววันนี้กินอยู่เนี่ยก็เห็นคนสั่งเรื่อยๆเลยนะเพื่อนแล้วรู้ป่าวว่าตอนนี้คือเขาเพิ่งเปิดร้านมาแค่ประมาณ15นาทีตอนนี้รอคิวครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะจริงครับถ้า1ทุ่มคือจบกิน4ทุ่มแล้วเขาตำไม่หยุดเลยนะไม่มีช่วงพักเลยอ่ะเขาดูเหนื่อยมากแต่ว่าคือมันแซ่บจริงๆทุกคนมันนัวมากไก่ทอดเขาอะถึงแม้ว่าจะทอดมาจากบ้านแล้วอะแต่มันยังฉ่ำอยู่เลยนี่มากินรอบที่2แล้วอะอยากให้เพื่อนๆมาสั่งตำปลาใส่ตีนไก่แล้วก็โรยแคบหมูเพิ่มตัวจริงนะมาลองกินกันดูนะคะมันแซ่บจริงฉันปิดคลิปแล้วนะฉันไม่มีอะไรจะพูดกับเธอแล้วอะจะไปกินแบบสงบสุขแล้วจะไปกินแบบสงบสุขแล้วไม่ว่าทุกคนแนะนำร้านนี้มากินนะคะมาลองดูฮะอันนี้แนะนำจริงขึ้นลิสต์นะครับขึ้นลิสต์แนะนำเลยกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยแล้วก็ถ้ามีร้านส้มตำเด็ดๆเมนมาบอกหน่อยบ๊ายบายค่ะ ร้านอยู่ไกลนิดนึงอาจจะต้องเดินไกลนิดนึงมีป้ายเห็นว่ากูอยู่นี่ด้วยไกลไหมไกลมากโอ้ใส่กว่าน้ำปลาอีกอ่ะหวานมากอ่ะเล็กอย่างกับแองเจิ้ลแฮร์ป้ายเห็นว่ากูอยู่นี้นี่ครับทุกคนดูนวลหมึกยังดึกดึกอยู่เลยครับเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนโมไหมคะทุกครั้งที่ไปทะเลเนี่ยจะต้องกินของแซ่บๆตลอดไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดย่างกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆหรือจะส้มตำยำคือต้องเป็นแซ่บๆเท่านั้นเวลาได้นั่งกินใกล้กับทะเลแล้วฟังเสียงคลื่นซับปะหินมันจะแบบว่าคอของแซ่บๆหน่อยไม่รู้ทำไมและวันนี้ค่ะโมก็ขอมาโดนของแซ่บอีกแล้วจะขอมาป้ายยาร้านส้มตำร้านดังในตอกริมหาดวอนค่ะคือร้านส้มตำป้ายฟิวค่ะร้านนี้คือ
ความจึ้งคือเพิ่งเปิดได้แค่เดือนเดียวก็ร้านแตกเลยค่ะตอนนี้ใครมากินก็ต้องต่อคิวนะคะแต่วันนี้โมมาไม่ต้องรอค่ะเพราะว่ามาก่อนร้านเปิดอีกแล้วถ้าพร้อมแล้วก็สูดหายใจเข้าลึกๆและไปสั่งส้มตำกินกันดีกว่าค่ะทุกคนหายใจเข้าพร้อมกัน1 2 3หายใจพร้อมกันหายใจเข้าพร้อมกันหายใจออกกำลังกินข้าวกันอยู่หรือเปล่าเบื่อหน่ายกับเจ้านายของคุณอยู่หรือไม่งานที่เธอทำมันสบายใจไหมถ้าไม่มีทักมาค่ะชั่วโมงละ300เพื่อนเที่ยวเฉยไม่ใช่วันนี้เรามาที่ริมทะเลนะคะเป็นทะเลบางแสนไม่ได้มาทะเลบางแสนแบบนานมากๆคือไม่รู้ว่ามาทะเลบางแสนมาล่าสุดคือเมื่อไหร่อ่ะสวยนะเนี่ยเออเพิ่งรู้เนี่ยว่าริมทะเลบางแสนมันมูดดีขนาดเนี้ยอย่างกับคาเฟ่เลยซึ่งตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะทุกคนสามารถมาแบบถ่ายรูปชิคๆได้เลยแล้วแบบตรงที่เรานั่งอยู่อ่ะจะลงไปเล่นไม่ได้แต่จะเป็นโขดหินที่สวยสวยใช่อันนี้คือนึกว่าอยู่เกาหลีรู้สึกว่าเออแบบแป๊บเดียวถึงแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งเองไม่ได้ไกลไปทองหล่อก็ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้เรามาร้านที่หัวใจมันเรียกร้องจริงๆเป็นร้านส้มตำน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดได้แค่ไม่ถึงเดือนแต่ภาพอ่ะมันถูกส่งมาถึงหน้าโทรศัพท์มือถือของโมเลยอ่ะแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องมาร้านนี้เลยต้องโดนมันคือส้มตำที่เป็นหมึกซาชิมิหมึกใสๆอยู่บนส้มตำปลาร้านัวๆคักๆกับทุกคนคือมันเห็นแล้วแบบผู้ใดเนาะจะทนไหวแกจะไหวหรอถ้าแกไม่ไหวแกรีบปิดคลิปนี้เลยไม่ได้กันดูก่อนอ๋อคือไม่ถึงแต่ถ้าแกคิดว่าแกจะหิวอ่ะแกทนภาพพริกเผ็ดๆส้มตำที่ดูแซ่บๆมะละกอกรอบๆหมึกซาชิมิตัวใสๆเด้งๆกรึบๆมะนาวเปรี้ยวๆหั่นออกมาแล้วแบบข้างในน้ำมะนาวฉ่ำๆแล้วลบบีบเข้าปากตัวเองแต่ถ้าแกใจไม่ถึงแกรีบปิดคลิปด่วนแต่ว่าเราบอกเจ้าของเนาะว่าเราขอแบบปกติขอแบบปกติขอแบบตรงปกขอให้ทุกคนได้เหมือนกันเออขอให้ทุกคนได้เดี๋ยวเราไปกันเลยร้านอยู่ไกลนิดนึงอาจจะต้องเดินไกลนิดนึงมีป้ายเห็นว่ากูอยู่นี่ด้วยกูอยู่นี้กูอยู่นี้เดี๋ยวเราไปกินส้มตำกันเลยค่ะไกลมั้ยไกลมากหน้าร้านส้มตำมีหมึกซาชิมิเป็นๆแบบนี้ให้เพื่อนๆเลยซึ่งจะกินเป็นแบบซาชิมิแซ่บๆหรือว่าจะกินราดส้มตำก็ได้อุ๊ยข้าวหมูย่างน่ากินมากเลยเป็นคนที่บางจังหวัดบางแสนเหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นจังหวัดบางแสนอำเภอค่ะอ๋อเป็นคนเขาเป็นคนสกลเหรอคะอันนี้ส้มตำสุดสกลเลยปะคะสุดสกลค่ะอยากได้ส้มตำที่เขากินกับปลาหมึกอะค่ะมีอยู่ในเมนูปะปลาหมึกอะต้องจดเพิ่มพิเศษค่ะเพราะว่าบางวันอะหมึกมีบางวันหมึกไม่มีแบบนี้ค่ะวันนี้มีค่ะวันนี้มีหมึกโชคดีหมึกขายราคายังไงคะขายตามไซส์ค่ะตั้งแต่200ถึง250 200ถึง250โอเคจัดไปตำซั่วปูปลาหนัวคักๆที่นี่มีตำขนมจีนตำปูปลาตำซั่วปูปลาหนัวคักๆตำหมูยอตำขนมจีนผักลวกตำป่าดงดิบคืออะไรคะตำป่าดงดิบเป็นตำป่าค่ะที่แบบว่าใส่ผักกาดจองด้วยแบบสุดสกลเลยสุดสกลเลยตำป่าทั่วไปเขาจะไม่ใส่แบบกาดจองผักกาดจองจะเป็นอย่างนี้ผักพื้นบ้านใช่ตำหมูตกนรกคือตำหมูตกนรกจะเป็นตำคอหมูย่างแต่ว่ารสชาติจะแซ่บมากรสชาติจะแซ่บมากคุยเขาพูดอย่างนี้เราต้องสั่งปะเนี่ยต้องลองนะเผ็ดมี3แบบนะคะเผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดที่สุดตายไปไม่เอาเรื่องตำป่าลงดิบเอาแบบเผ็ดที่สุดตายไปไม่เอาเรื่องแล้วก็ตำหมูตรงอันลกเผ็ดมากคอหมูย่างจิ้มแจ่วต้องมาแคบหมูเอาแคบหมูหนึ่งหมูกระจกหนึ่งเขามีตำแคบหมูด้วยอ่ะเราสั่งเยอะแล้วนะระหว่างตำหมูตกนรกกับตำแคบหมูแนะนำตำอะไรคะตำแคบหมูอร่อยตำหมูตกนรกก็เป็นเมนูใหม่ที่เราได้ทำเอาตำแคบหมูแล้วกันเขาดูมั่นใจในตำแคบหมูมากกว่าเอาประมาณนี้เอาตำหมึกซาชิมิไซส์ใหญ่มาเลยตำหมึกซาชิมิราคาเท่าไหร่อะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่จะเป็น250 บาทโอเคได้ค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักครู่ได้ค่ะอะไรนะตำนรกกินเข้าไปไม่ได้ยินแล้วนะเผ็ดหูดับอ่ะเห็นสีแล้วแบบโอ้แล้วดูแคบหมูเขาดีแคบหมูเขาเป็นแบบกากหมูอ่ะดูแคบหมูเขาดีแคบหมูเขาไม่ได้ธรรมดา
นี่คือเมนูแบบออเดิร์ฟก่อนนะนี่นี่บีบมะนาวโอ้โหตำแคบหมูริมเลขอชิมก่อนเลยนะเช็ดมือแล้วนะโอ้โหไม่ได้ใส่ซาวนะเสียงแบบมาแล้วโอ้ my god ทีเด็ดของเราโอ้ยดูหนวดหมึกต้องบีบมะนาวลงไปแล้วพวกหนูจะดิ้นไหมนี่ครับทุกคนดูนี่ครับหนวดหมึกยังดึกดึบอยู่เลยครับโอ้ my god สุดๆรู้แล้วว่าทำไมภาพมันถึงดูแซ่บขนาดนี้เพราะว่าเพราะเขาเป็นคนสกลไงมันเป็นสูตรสกลไม่คนสกลเนี่ยเป็นคนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าจริงเหรอพี่เพราะว่าเขาเป็นคนสกลไงถ้าถูกฮะใช่อันนั้นสากลอ๋อเกือบงงนิดหน่อยถ่ายรูปให้หน่อยได้เลยไปลงเฟซบุ๊กขอกินเลยนะเฮ้ยมันอะไรหรอมันเลยขอดูใกล้ใกล้ใกล้อะทุกคนค่ะใส่มากแกใส่มากแล้วก็มะละกอนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะนี่ดูนี่ดิเห็นไหมว่าตรงนี้มีเนื้อหมึกอยู่เนี่ยอุ้ยใส่หัวน้ำปลาอีกอ่ะมึงอันนี้มึงอ้างอิงแล้วนะน่ากินจัดนี่ช้อนมีไว้ทำอะไรคะมีไว้ซดเรารู้กันอุ๊ยไม่มีเสียงแล้วใครกินอะไรกินน้ำลายค่ะตำแคบหมูอ่ะเป็นคัพหมูติดใหม่เหมือนหมูชาชูอ่ะมันดูดีมากเลยคุณดูดิแล้วมันน่าอ่ะทุกคนคือหมูกินแล้วหมูไม่เผ็ดเลยอ่ะอันนี้เผ็ดสุดเลยนะหมูไม่เผ็ดเลยเนี่ยทุกคนเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยหน้าตาเป็นเผ็ดมากเลยไม่เผ็ดเลยแต่อันนี้ถ้าใช้มือหยิบนี่หัวแสบมืออ่ะขอเนี่ยมีกระเด็นเข้าตานะหนูว่าแต่อันเนี้ยน่าจะแล้วเขาใส่อะไรนะผักเลยนะผักพื้นบ้านก็เอาง่ายอ่ะมีหอยเชอรี่มีหน่อไม้มีมะละกอมีผักต้มมีเส้นขนมจีนมันเป็นยังไงปลาเขาอ่ะคนที่ไม่กินปลาหมูว่ากินได้เพราะว่ารสชาติไม่ได้แบบว่าไม่น่ากลัวหมูย่างเขาดูดีนะเนี่ยชิ้นนี้นะคะนี่ค่ะมันจิ้มมะขามมาแล้วข้าวเหนียวเปิดข้าวเหนียวคือมันเป็นรสชาติที่หยุดกินได้คือยังไงเนาะมันหยุดกินไม่ได้เพราะมันอยากกินไปเรื่อยๆอ่ะแต่เอาจริงๆนะนี่ชอบตำแคบหมูมากที่สุดว่ะอันนี้คือหมึกซาชิมิยังชอบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมากกว่าว้าวทุกคนปลามันนวลมากอ่ะมันเลยแบบทำให้ปลาหมึกอ่ะถ้ากินกับโชยุอ่ะรสชาติของปลาหมึกจะเด่นกว่านี้มึงออกมาเนี่ยชูมือเท่านี้อ่ะถ้าถามว่ารสไหนก็รสอยู่ดีบอกว่าไม่สนแกจะเชื่อฉันมั้ยไม่เชื่อค่ะดูดินี่สีก็ลงแล้วอะไรคะนี่เคี้ยวหมึกแต่ไม่ได้เคี้ยวมะละกอกอหมึกต้องกินแยกกินแยกแล้วหมึกหวานมากอยากกินกับมะละกอเยอะเพราะพอกินกับมะละกอเยอะแล้วมองว่ารสชาติส้มตำปลามันกบแต่ตัวแคบหมูเนี่ยรสชาติส่งคือทุกอย่างอะส่งกันไปหมดเลยรสชาติของส้มตำร้านนี้ไม่ได้เค็มมากแต่หนัวมะละกอสับมือไม่ได้ใช้แบบที่รูดเพราะฉะนั้นก้านใหญ่ก้านหนาเคี้ยวเข้าไปปุ๊บเริ่มแน่นอนดีมากตำครับหมูอะครับหมูมันใหญ่ขนาดเนี้ยมันมีมันติดมาด้วยอะมันจะไม่หอมได้ยังไงก่อนแต่ที่ฉันงงตัวเองจริงๆคือมันไม่เผ็ดขนาดนั้นจริงๆว่ะทั้งๆที่พริกอะขนมจีนเขาว่าทุกคนเห็นป่ะว่าขนมจีนเขาเส้นมันเล็กแล้วก็ใสมากนี่ค่ะนี่เอาแล้วจบนี่คือขนมจีนที่ถูกต้องที่ตอนเด็กๆเราชอบคลุกน้ำปลากินอ่ะ
คำพูดปูม้ามาอะไรนี่คืออะไรอ่ะโอ้ my god ปูปลาร์มะละกอเขาก็หอมมากเลยว่ะปูม้าสดนะว้าวหวานมากอ่ะอันนี้ว่าตำปูนี่ให้มากกว่าตำหมึกอีกอ่ะแต่ตำหมึกเหมือนเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะมะละกอเขาว่าคือมันแบบมันอันใหญ่มากเลยอ่ะกรอบขอแจกของเพื่อนก่อนค่ะอุ้ยอะไรอ่ะตำผักลวกผักลวกเหรออุ้ยขนมจีนคือใสมากเส้นเล็กแล้วก็ใสมากนี่มันจะน่ากินทุกอย่างไม่ได้ปะวะเอาแล้วสนุกแล้วอันดับเปลี่ยนดูได้ไงอันดับเปลี่ยนเห็นจากสีหน้าฉันไม่เคยกินอะไรที่เป็น texture ประมาณนี้แล้วรสชาติประมาณนี้ไม่เคยกินขนมจีนกับผักลวกแล้วยำออกมาเป็นรสชาติแบบนี้มันค่อนข้างแปลกหูแปลกตาจบติดใจขนมจีนนะเส้นเล็กยังกับ angel hair โอ้โหผมของนางฟ้าเนี่ยครับเส้นเช่นผมนางฟ้าขนมจีนเช่นผมนางฟ้าเจ้าแห่ยำผมนางฟ้าปะผมนางฟ้าขนมจีนผมนางฟ้าฉันบอกแกแล้วแกรีบตั้งกล้องแล้วทุกคนมากินพร้อมกันแล้วก็อย่าพึ่งฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเลยทั้งนั้นเรามานั่งเมากันก่อนว่าขนมจีนส้มตำที่นี่เป็นยังไงได้จัดไปเริ่มเบสิกตำแต่ละจานรสชาติไม่เหมือนกันเลยตำแคบหมูกับตำหมึกไม่เหมือนกันตำปลาดองดิบกับตำแคบหมูไม่เหมือนกันตำปูกับตำหมึกยังไม่เหมือนกันเลยเผ็ดเลยเผ็ดปะไม่เผ็ดเลยแปลกปะแต่ถ้าหยุดกินอ่ะจะเผ็ดเผ็ดอันนี้คือยังไงอันนี้คือเต้าอันนี้คือลองกินอันนี้ดูทุกคนดูปูคนละอันไหมดูปูคนละอันพร้อมกันปะดูปูลินหาเฮ้ยเขามีกุ้งด้วยนี่ว่ายังไม่ได้กินกุ้งเลยขอกินกุ้งขอชนกุ้งโอเคเอามาเป็นกระดองชนค่ะ1 2ไปยังไงก่อนน้ำยำนัวเหมือนยำปูป่ะอันนี้คือเหมือนยำปูเลยป่ะคือน้ำเขาแบบไม่หวานมากเนื้อปูอ่ะมันหวานสดคือเขาทำส้มตำอ่ะนัวเหมือนกินยำปูเลยเว้ยนี่ค่ะนี่อ่ะเอาเลยครับเจ้าของซดโชว์ครับยกซดตรงนี้เลยแปลกว่ะเอาล่ะทุกคนมีโอกาสแล้วคนนี้คือคนตัดต่อคลิป YouTube มีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะอยากดูคลิปยาวกี่วันโอ้โหคอมเมนต์มาเลยกี่นาทีคอมเมนต์มาได้ตัดตามสั่งให้เวลาตัดด้วย1อาทิตย์คลิป1อาทิตย์ก็ได้ต้องความยาวก็ต้องได้1อาทิตย์ป่ะถ้าใช้เวลาตัด1อาทิตย์อ่ะเวลา1วันเป็นแบบอันคัทไปเลยดูกันไหวหรือเปล่าอย่าท้าก่อนที่จะดูไหวอ่ะผลิตทันไหมเอ็กพอร์ตยังไงนี่เฮ้ยอันนู้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 นอันนู้นอันนู้นนี่มาเรามาลองกินเดี๋ยวจะแตกอ่ะอันนี้คืออะไรนี่นี้อ่ะเดี๋ยวให้อันนี้คือมาสเตอร์พีซมันอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้ถึงขั้นมาสเตอร์พีซอ่ะลองชิมดูก่อนเส้นผมนางฟ้าสุดๆคือหน้าแบบหน้าเขาคุยแบบหน้าอยู่อย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังอ่ะแต่หนูไม่มูฟออนอ่ะตอนนี้เท่านั้นหนูไม่มูฟออนสุดจริงเนื้อเส้นเขานุ่มมากเลยเหนียวนุ่มขนมจีนเส้นเดี๋ยวอร่อยว่ะโหดยากวันนี้โหดยากมากเลยอ่ะไงดีวะเนี่ยหนูว่าหนูมีพี่รู้ค่ะนี่ขนมจีนอร่อยมากค่ะพอดีทุกคนจะโหวตเหมือนกันไหมไม่น่าเป็นคนละเก่งแค่เสียงแตกบอกเลยรอบเนี้ยพร้อมโหวตยังอ่ะยังกินไม่ครบเลยงั้นเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังก่อนคือว่าปีเนี้ยเขินมากจะพูดยังไงดีเฮ้ยกันแต่งงานยังหุยทำไมมีแต่คนแซวอย่างเงี้ยอย่าแซวดิเดี๋ยวถ้าแซวเยอะเดี๋ยวเขาคิดไปเองนะก็คือปกติอ่ะเหมือนโมจะชอบตั้งเป็นคนที่ติดในการตั้งเป้าหมายทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้เป็นปีแรกที่โมไม่ได้ตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการทำงานเลยเป้าหมายเดียวที่เราจะตั้ง
ปีนี้ก็คือรู้สึกว่าแบบอยากดูแลตัวเองในทุกศาสตร์ทุกรอบด้านพอรู้สึกว่าตัวเองอ่ะปล่อยปละละเลยตัวเองมาเยอะแหละและนี่คือกำลังจะเข้าสู่ถ้าเทียบจริงๆก็คือตอนเด็กๆไม่เคยต้องทาครีมแอนตี้เอจจิ้งแต่เนี้ยพอ30แล้วเริ่มจะต้องทาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรีบดึงตัวเองก่อนดีกว่าว่ะก่อนที่มันจะสายเกินแก้ปีนี้ก็เลยเป็นปีที่ตัดสินใจว่าจะลองลงทุนเงิน1ล้านบาทเอาเงิน1ล้านอะมาประโคมเหมือนว่าฉันจะไปชุบตัวค่ะให้เม็ดเงินทุกเม็ดมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเลยดีกว่าไปซื้อของไปช้อปปิ้งเหมือนที่เราทำที่ผ่านมาก็คือจะเป็นเซลฟ์เลเวอร์แล้วก็เป็นฟูลเลเวอร์ทั้งตัวตั้งแต่หัวจนเท้า yes เตรียมตัวประกวดนางงามก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปละกันว่าเตรียมตัวเพราะอะไรแต่ว่าไม่ได้คิดว่าเตรียมตัวเพราะอะไรนะคิดว่าแบบเตรียมตัวแก่แหละเตรียมตัวเพราะว่าจะแก่แล้วนะทุกคนก็ติดตามได้นะคะในตอกโอ้โหเมื่อกี้น้ำกระเด็นพร้อมหมดยังเนี่ยพร้อมอันดับหนึ่งพร้อมนะหนึ่งสองสามตำปูม้าตำปูม้าตำแคบตำปูม้าตำปูม้าเฮ้ยไม่ตรงกันเลยอันดับสองหนึ่งสองสามตำผักลวกตำปูม้าตำปูม้าตำผักลวกอันดับสามหนึ่งสามตำแคบตำปูม้าไม่เหนื่อยแคบไม่ตรงไม่ตรงแคบตำผักลวกเฮ้ยแต่ว่ามันคือวนสามอันนี้ติดท็อปใช่ไหมติดท็อปทีทุกคนแต่ปลาหมึกเนี่ยติดของพี่คนเดียวใช่ป่ะชอบกินปลาหมึกแล้วรู้สึกว่าปลาหมึกซาชิมิกินกับส้มตำแล้วมันเข้ากันไหมเข้ามากสดมันแล้วแต่ความชอบไงแต่แคบหมูอ่ะติดมันของเขาอ่ะคือเลิศแล้วพอมาทำเต็มตำแคบหมูอ่ะพอหมูก็ดีใช่ทุกคนบรรยากาศก็ดีชวนคนคุยมาเหอะชวนคนคุยราคาดีไหมหรออันนี้80เฮ้ยก็โอเคนะดีไหมดีอันนี้ก็80มั้งอันนี้80อันนี้101มั้งเดี๋ยวให้เขาเช็คมาเช็คบินไหมล่ะเดี๋ยวเราใส่ราคาไว้ให้ว่าอะไรยังไงเท่าไหร่อยู่ตรงนี้ค่ะปึ้งอยากปิดจบคลิปก็จบตรงนี้ได้เลยแต่หลังจากนี้เราจะไม่ตัดอะไรแล้วเราเป็นฟุตดิบดูไปยาวๆใครอยากดูก็ดูใครอยากดูก็ดูเดี๋ยวเราจะปล่อยคลิปยาวไปเรื่อยๆนะโอเคแต่ว่าเราลากันตรงนี้ก่อนเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายชีวิตจริงละชีวิตจริงไรชีวิตจริงอะมันไม่เผ็ดขนาดนั้นอะแต่มันกำลังดีเผ็ดสดไม่มันต้องห้ามหยุดกินคือหน้าตามันดูเผ็ดแต่ว่าความจริงก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นมันก็เผ็ดเลยนะมันเผ็ดหวานเออสรุปคนชอบอันคัดมากเพราะว่าได้ยินหมดเลยว่าคุณพูดอะไรมันเผ็ดหวานอื่นเนี่ยมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดจริงแต่ข้อหมูของแคปข้อหมูข้อเสียของแคปหมูริมทะเลคือมันเหนียวมันจะเหนียวเร็วมันต้องรีบกินต้องรีบกินแต่80บาทถูกมากเลยนะพี่80บาทไม่แพงใช่ปะไม่แพงไม่แพงพี่ราคาก็เท่าที่อยู่เนียนปะเท่ากันที่อยู่เนียนเท่าไหร่วะ60บาทก็เท่ากันแต่เราว่าแบบพอมันมาอยู่ในทะเลแล้วมันเหมือนปลาร้าแคบหมูมันนัวกว่าปะจานนี้เหมือนนัวสุดเลยปะมันใช่อ่ะฉันชอบตำผักลวกว่ะแม่งงงมากเลยอ่ะปกติแบบไม่ค่อยกินอ่ะมันกึบกึบเส้นมันดีแล้วครับมันก็แบบเส้นนุ่มนุ่มลื่นของหนูโฟกัสไปที่นี่นะคะของหนูขออนุญาตโฟกัสนี่ตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วกินน้ำไหมมีใครกินปูนี่ปะโอ้เต็มตัวเฮ้ยลองกินดูปะกินปูปะมันมาสีม่วงแล้วนะพี่ชายกินปูปะมันตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยปูนาเขาว่าแต่ก็กัดเฮ้ยตัวนี้มีไข่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ไปลองหมึกช็อตหมึกช็อตเดี๋ยววันนี้จะไปลองหมึกช็อตจริงเหรอไม่เคยกินลองก็ต้องลองไหมล่ะลองแค่ไหนนี่ไงมีอยู่อ๋อมันสำลักพริกนะปลาหมึกสำลักพริกได้เออใช่ลองดราม่ามันเจ็บนะมันไม่ดราม่าไม่รู้ดราม่าปะมันไม่ดราม่าแต่มันเป็นแบบฟิลศิลธรรมอ่ะพี่มันแล้วแต่ความคิดแล้วแต่ความคิดอ่ะมันเป็นเทียบอ่ะอุ้ยยอขอบคุณครับคืออยากให้ชิมหมูยอเหรอลองดูต้องแล้วก็ชิมดิตำหมูยอนี่ต้องเอาไปคุกหมูยอครับหมูตัดเผ็ดจิ้มเปล่าๆเลยพี่ตัดเผ็ดใส่เหมือนหมูย้อยนั่นแหละพี่เคยสั่งมายอพาติ๊กต็อกเคยยอพา
หรออันไหนกลิ่นเผื่อเลยอ่ะทำไมอ่ะเจอหมูยอกูว่าคนดูเริ่มชอบดูอันคัดดูแล้วอ่ะเลียวเกินทุกคนคิดว่าคนรุ่นนี้อายุเท่าไหร่ได้มาครับเป็นยังเป๊ะจะเลยไวเกินชั่วโมงครึ่งถือว่าใช้ได้นะไม่ไกลนะไม่ไกลก็ถ้าอยากกินหรือว่าก็เสาร์อาทิตย์ก็มาเที่ยวตอนนั้นให้มึงกดแบบเท่าไหร่สองชั่วโมงเฮ้ยเฮ้ยลืมบอกว่าร้านนี้ต้องรอคิวนี่ว่าเออใช่แต่ไว้อัดไว้เอามันถ้ามันเขาบอกเขาไม่แนะนำให้มาเสาร์อาทิตย์เลยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นไว้ใช่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์คือไม่ได้กินก็ได้ได้กินแต่ว่ารอนานต้องมาตอนร้านเปิดสองชั่วโมงมาร้านเปิดดีสุดสี่โมงมาลองก่อนเราก็เหมือนเดิมอ่ะเราก็วางแผนดีเหมือนเดิมมาก่อนร้านเปิดเสมอเพราะไม่อยากรอคิวใช่มาก่อนแล้วรอครึ่งชั่วโมงได้แต่มาหลังแล้วรอครึ่งชั่วโมงไม่ได้ไม่ชอบเสียศักดิ์ศรีหรือว่าที่มันแดงเพราะมีมันมะเขือเทศใส่มะเขือเทศเยอะมากเนาะนุ่มมากสงสัยหรือว่าเจ้าของเขาเป็นฟาร์มเจ้าของฟาร์มก็เลยคิดว่ามันแดงเพราะว่าน้ำปลาร้าเพราะว่าแบบอาจจะแบบผสมอะไรหรือเปล่าเป็นสูตรเขาเหรอให้มันแดงๆให้มันดูเหมือนคักอะไรทั้งอย่างกินกุ้งเหรอกินเลยกินเยอะมากเลยคือกินไม่ได้อะข้าวหมูก็ดีนะแฮปปี้ว่ะอืมอร่อยอะไรอร่อยกุ้งไม่ใช่เรากุ้งอ๋อโอเคกุ้งหมดยังยังอือที่หมูทำไมน้ำมันคนละสีกันอ่ะโอ้ตักกุ้งมาท็อปปิ้งมาเพิ่มแล้วได้กินเยอะเออหนูกำลังคิดว่ามันเฮ้ยมีหอยด้วยเหรอมันแค่น้ำคนละสูตรป่ะพี่แบบน้ำมันคนละสูตรหมดเลยป่ะอือหอยป่ะอันนี้คือกันอันนี้คือกันใช่อันนี้มันเหมือนอันนี้มันจะนัวปลาอันนี้นัวปลาแต่เนี้ยมันจะเน้นเปรี้ยวไม่มันจะไม่นัวเท่าอันเนี้ยมันจะคนละนัวลองชิมน้ำดิใช่ไหมคือน้ำคนละอุ้ยมันเหมือนมันยืดยืดใช่ปะคนๆลองชิมน้ำนี้กับน้ำนี้ดิคนละอันเลยอันไหนนัวสุดอันนี้อันนี้ปะอันนี้กับอันนี้นัวหนึ่งคนละอันเลยเหมือนคนละเบสเลยอ่ะเหมือนคนละร้านอ่ะอันนี้เข้มสุดแต่อันนี้หอมปลาร้าสุดแต่อันนี้กับอันนี้อันนี้ก็นัวน้อยกว่าเพราะมันทำกับปลาหมึกเขาเก่งว่ะคนเริ่มมาต่อคิวกันแล้วนะเนี่ยเปิดร้านไม่ถึงเดือนอ่ะเหมือนเขาเคยเปิดที่เพชรเกษมแล้วก็ปิดไปแต่เพิ่งมาเปิดที่เนี่ยไม่ถึงเดือนสุดแต่ถือว่าแจ๋วนะหนูว่าแบบถึงจะแบบเคยปิดที่ไหนมาแล้วแบบไม่ได้มีกระแสอะไรเงี้ยสุดนี่ก็คือเราก็จะยังไม่ตัดคลิปใช่ป่ะยาวๆไปทุกคนแบตจะหมดจริงจริงจริงพูดจริงแบตจะหมดเลยพูดจริงป่ะลงไปยาวๆเลยใช่ไหมมีแบตอีกก้อนด้วยใส่แบตอีกก้อนเออถ้ามีโฆษณาขั้นก็ทนดูไปบ้างนี่กระเป๋ามันยังเป็นมันจะหายไหมอ่ะยังไม่หายแล้วตัดแบบไม่ได้ตีหมดเลยตีเด็กต้องเอาใดเป่าแพงมากหรือปะอันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นครับใบนี้ปะไม่ใช่อันนี้ใบนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นจะติดได้ปะให้ถ่ายราคาที่ประเทศไทยแล้วกันเจ็ดแสนสองแสนไม่แพงขนาดนั้น 70,000 50,000 70,000 เอาแบบเอาคิดจริงๆเลยว่าอันนี้เท่าไหร่ 70,000 30,000 30,000 50,000 แสนต่อ 90,000 กว่า 100,000 ฮึทำมาเจอได้2ตัวอ่ะกิ๊บตัวนี้กี่บาท 30,000 โอ้โหค่ะ 20,000 30,000 30,000 ไป 30,000 ครับเป็นกิ๊บแป๊กๆอย่างงี้นะเนี่ยกิ๊บง่ายๆเลยเนี่ยกิ๊บเนี่ย20,000 30,000 ค่ะ 30,000 ตัวละ60,000มาอันนี้น่าจะตัวละ10,000คู่ละ
คูณละ 30,000 คูณละ 20,000 ไม่ถึง 30,000 ราคาขึ้นแล้วจริงเหรอจริงปะเนี่ยใช่เพราะว่าไปดูมาว่าไอ้เหี้ยราคาเท่าไหร่เท่าไหร่วะขึ้นมาเท่าไหร่คูณละ 30,000 แล้วเหรอเนี่ยอุ๊ยกูซื้อถูกอ่ะคุ้มอ่ะอุ๊ยคุ้มแล้วอ่ะคุ้มแล้วอ่ะเกอร์แมทเพราะตอนแรกอ่ะซื้อคูณละ 20,000 แล้วทำหายเหลือข้างเดียวก็เลยคิดว่าตัวเองจะไม่ได้คืนแล้วแล้วพอได้เราพอเราเจอมันอ่ะเท่ากับเราได้กำไรและเนี่ยราคาขึ้นอีกสรุปเจอไหมกำไรคูณ2พี่ดอกเนี่ยเจอแล้วกำไรคูณ2เพราะว่า1เจอ2ราคาเขาขึ้นให้พลอยเท่าไหร่ไร199ถูก90กูเก่งปะอุ๊ยแต่ละคู่เหมือนกันด้วยอ่ะซื้อตามเขาคุณจะเพิ่งกินหมดหนูกำลังเผ็ดแล้วหนูกำลังจะเผ็ดแล้วเอาน้ำแข็งเพิ่มไหมอิ่มอ่ะอิ่มปะอิ่มมากต้องไปดูกินหนึ่งใครบุใครใครไม่มีแล้วเหรอใครใครจะตะลุยกินอีกไม่มีไม่ฮะโอ้เออใช่มึงอย่าแกล้งกูอย่าแกล้งกูให้มันยามึงบาปาวันนี้กินมาไม่ไปไม่กินไอติมทอดไหมไม่ไปไม่เอาไม่เอาช่วยด้วยค่ะโดนทารุณเก็บร้านติ๊กตอกเหรอเออติ๊กตอกให้หน่อยให้โมเก็บไว้เยอะๆโอ้ยจะร้องไห้โดนทารุณอยากดูกันไหมวันๆต้องกินวันละกี่ร้านก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมีแอะแอะตัวช่วยก็จะช่วยมึงไม่ได้แล้วค่ะตัวจะแตกแล้วค่ะแต่ก็ช่วยได้นะก็ทำให้เรากินในปริมาณที่เหมาะสมมากไม่ก็พี่ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอยากแผ่นให้ดูเลยมันไม่ออกสีชมพูอ่ะหัวมันเปื่อยไม่มันหมุนกล้องสีเนี่ยไม่ว่าหุ่นไม่เป็นอันนี้ตัดออกเหรอที่เล่นไม่ตัด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 ค่ะเรียวๆค่ะหมุนอะไรจะหมุนอะไรให้ดูให้กินไงโอ้โหกินนะกินอ่ะใช่ไม่ได้คุณโอเคโอเคเวลาพี่แล้วโอ้ยกูว่ามึนหัวตรงนี้แหละคนดูบอกมึนหัวจังเลยครับโอ้ยเป็นแสงอุ้ยน้ำมันไม่พอมันต้องราดน้ำอันนี้เพิ่มมันสูตรเดียวกันใช่ไหมสูตรเดียวกันโอเคย่างเลยเอามะละกอไปด้วยโอ้โหตายตายแล้วอ้าวมันเป็นสีชมพูนิดนึงอะครับเนี่ยเขาดับดอกสีแดงลงไปนิดนึงมากนี่เติมเต้นเลยเต้นแม่งลื่นเหมือนเต้นตกโอ้ยเหี้ยน้องยังไม่ตายแต่ถ้าชอบแบบปลาที่นัวแล้วกลิ่นแรงกว่านี้ต้องอยู่เนียนใช่อดลีอยู่เนียนยังสบายสบายอันนี้ยังสบายอยู่คนอื่นพอคนดูถึงตรงนี้อันนี้สบายแล้วหรอหน้าตาสบายอันนี้ไม่มีใครกินเลยหรอมันเผ็ดเกินหรอมันเค็มเกินหนูยังไม่ได้กินอะไรนะเอากินตำป่าดงดิบแล้วโหวตได้ไงน่ะเออแล้วโหวตได้ไงอ่ะโกงเนี่ยโกงเอ้ยมึงโกงว่ะกรรมการอะไรเอ่ยจะลุ้มหนูกรรมการอะไรเอ่ยตรวจสอบไม่ครบจับได้แล้วเดี๋ยวหนูตรวจสอบไปก่อนจับได้แล้วแต่หนูก็ยังชอบแคปหมูที่อันนี้เรียกได้ว่าคนโกงนะคะเล่นเส้นใช้เส้นใช้เส้นเส้นเล็กไม่รู้จริงรู้ไม่ครบแถมพูดว่ารู้แล้วรู้แล้วสรุปเราไปต่อใช่ไหมตะลุยกินต่อใช่ไหมกินต่อตะลุยกินต่อถึงพี่จะไม่ไหวแต่พวกหนูไหวไหวไม่ไหวบอกไหว